สวัสดีครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่12แล้วนะครับของวิชาการสั่นสะเทือนทางกล208322 Mechanical Vibrations ผมผู้สอนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.วิทิตฉัตรรัตนกุลชัยอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนนะครับในสัปดาห์ที่12นี้เราก็จะไปดูที่บทที่9นะครับหลังจากที่เราได้เรียนทฤษฎีหลายๆอย่างของการสั่นสะเทือนมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะลองไปดูวิธีการลดการสั่นสะเทือนดูบ้างหรือที่เรียกว่า vibration control นะครับก็บทที่9นะครับหน้า769นะครับเปิดมาก็เจอประวัติเล็กน้อยของเลิร์นฮาร์ดออยเลอร์นะครับเราก็ได้ยินคำว่าออยเลอร์บ่อยๆก็ออยเลอร์คนนี้เองนะก็อยู่ในช่วง Century of Genius คือช่วงศตวรรษที่17นะสวิสก็เป็นสวิสแมทเทมาติเชียนนะครับเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์เป็นนักคณิตศาสตร์ครับแล้วก็เสร็จแล้วไปเป็น professor mathematics in St. Petersburg ที่รัสเซียจากสวิสไปรัสเซียได้ไงไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เขาก็มีงานหลายอย่างเลยทั้งในด้าน mathematics นะด้านพีชคณิตด้านเรขาคณิตนะครับด้าน strength of materials แล้วก็มีด้านของ vibration เหมือนกันนะครับ Euler Bernoulli theory นี่เราก็ได้ยินบ่อยครับเป็น equation of motion ของ bending vibrations of a rod นะครับก็คือมีแท่งมาแล้วก็เกิดการสั่นจากการงอนะครับสั่นไปสั่นมาเรียก Euler Bernoulli theory แล้วก็เขาได้ present series ของ solution เกี่ยวกับทางด้าน vibration ring นะครับก็คือการสั่นของวงแหวนนั่นเองก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูหนังสือเล่มนี้ครับ Concise History of Mathematics Second Edition Dover Publication สำหรับวันนี้เราก็จะดูบทที่9นะครับ Vibration Control อย่างที่อาจารย์ได้พูดแล้วก็คือบทที่9นี่จะเป็น Methods ที่จะ Eliminate ก็คือกำจัดโดยสิ้นเชิงคือตัดไปเลยนะครับหรือ Reduce ก็คือลด Unwanted Vibrationการสั่นสะเทือนที่ไม่ต้องการนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะลดหรือกำจัดการสั่นสะเทือนที่ไม่ต้องการเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่า acceptable level of vibration เนี่ยคืออะไรนะครับ acceptable level of vibration ก็คือระดับที่เราต้องการระดับที่ยอมรับได้ของการสั่นคืออะไรเราต้องรู้เหมือนต้องรู้สเปคก่อนที่จะลด vibration นะครับดังนั้นหัวข้อแรกๆเราก็จะพูดถึงเรื่องของการกำหนด acceptable levels ระดับที่ยอมรับได้ของ vibration ด้วยเดี๋ยวเราพูดต่อไปนะครับนี่หนังสือเล่มนี้ก็จะแบ่งออกเป็นหลักๆก็บทนี้นะครับ chapter 9แล้วก็จะแบ่งหลักๆก็เป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือ at the source นะครับคือการจัดการการลดการสั่นสะเทือนที่แหล่งกำเนิดเลยนะครับการลดการสั่นสะเทือนที่แหล่งกำเนิดอย่างเช่นUnbalanced Rotating Machine ที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยก็คือการหมุนของเครื่องจักรที่มันมีมวลที่ Unbalanced อยู่มันจะทำให้เกิดการสั่นนะครับอันนี้มันก็คือแหล่งคือ Source ของ Vibration เลยเราในหัวข้อย่อยเราก็จะพูดถึง balancing of rotating machine ก็คือการบาลานซ์เครื่องยนต์หมุนที่มีมวลไม่ที่มีมวลเยอะสุดนะครับก็น่าสนใจมากก็จะแบ่งออกเป็น single plane นะครับก็คือมวลเยอะสุดเนี่ยอยู่ในเพลนเดียวกับ two plane ก็คือมวลเยื่อสูงเนี่ยอยู่ในสองเพลน
แต่จริงๆแล้วก็สามารถอยู่ได้ในจำนวนเพลนที่ไม่จำกัดคือ n เพลนสมมติมีมวลที่เยื้องศูนย์อยู่ n เพลนเราจะบาลานซ์เป็นยังไงอันนี้เรียกสแตติกอันนี้เรียกไดนามิกบาลานซ์นะครับก็น่าสนใจมากอีกอันหนึ่งก็ controlling response and stability of rotating shaft ก็คือ rotating shaft shaft คือเพลานะเพลาที่เกิดการหมุนเนี่ยมันอาจจะเกิดการเขาเรียก whirling ได้เวอร์ลิงก็คือเพลาที่เกิดการหมุนเนี่ยเพลาที่หมุนอยู่เนี่ยมันมีตัวโรเตอร์ที่มีมวลเยื้องศูนย์มันก็จะส่งผลให้ชาร์ปเนี่ยมันเกิดการควงเกิดขึ้นนะครับเวอร์ลิงอันนี้เราจะศึกษามันอันนี้ก็ถือเป็น vibration at the source เหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งเป็นเครื่องจักรอย่างเช่นเครื่องยนต์เครื่องโทษทีการพูดเครื่องจักรคือเครื่องยนต์ engine เครื่องยนต์4สูบ6สูบอะไรในรถเรานะครับมันมีความไม่บาลานซ์อยู่แล้วจากพวกแครงพวก connecting rod พวกพิสตันต่างๆเราจะบาลานซ์มันยังไงนะครับเราก็จะเรียนหัวข้อนี้ก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มี reduce vibration caused by impacts due to clearance in the joints of machine and mechanism อันนี้เป็นหัวข้อหลักอันหนึ่งก็คือ at the source นะอีกอันหนึ่งคือ to reduce transmission ก็คือไม่ได้ทำที่ source แต่ว่า source มันก็กำเนิดขึ้นมาบางครั้งเราไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้นะเราก็จะทำที่ตรงจุดถ่ายเทการสั่นเราจะลดไวเบรชั่นตรงนั้นนะครับ reduce transmission of vibration from the source นะครับก็จะมีหัวข้อย่อยนะครับก็อย่างเช่นการเปลี่ยน natural frequency ของระบบนะครับเปลี่ยน natural frequency ของระบบการขยับ natural frequency ของระบบให้หนีไปนะเมื่อ forcing frequency ที่เข้ามาเนี่ยsource ของ vibration คือ source forcing frequency ที่เข้ามามันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับหัวข้อย่อยต่อไปก็power dissipation mechanism ก็คือพวก viscous damping พวก damping ทั้งหลายนะครับมีหน้าที่ dissipate energy ออกหรือ dissipate power ไหมออกจากระบบนะครับแล้วเราสามารถทำได้ด้วยการ add dashpots นะครับ dashpots ก็คือตัว viscous damping นั่นเองviscoelastic materials viscoelastic materials ก็เป็นชนิดหนึ่งครับในหัวข้อต่อไป designing an isolator which change ก็คือตัว vibration isolator isolate ก็แปลว่าแยกอยู่ให้อยู่โดดเดี่ยวนะครับแยก vibration ให้อยู่โดดเดี่ยวด้วยการเปลี่ยน stiffness damping ของระบบนะครับเปลี่ยนค่า K ค่า C ของระบบเพื่อisolate vibration ครับอีกหัวข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องการใช้ active control เข้ามาเพื่ ลดการสั่นสะเทือนลงนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็จะเป็น vibration absorber นะครับ vibration absorber ก็คือการเพิ่มครับ auxiliary เนี่ยคือช่วยการเพิ่มมวลเข้าไปมวลช่วยเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะ absorbคือดูดซึมไวเบรชันของระบบนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมวลที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะสั่นแทนแล้วก็ระบบของเราจะหยุดสั่นนะไวเบรชันแบบสองเบอร์ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราไปใช้ได้จริงนะครับในชีวิตจริงเพื่อลดการสั่นสะเทือนที่ดีมากเลยทั้งสองหัวข้อนะครับหัวข้อแรกทำที่ซอร์สหัวข้อที่สองทำที่การtransmission นะครับทำที่การเปลี่ยน transmission ของ vibration from the source นะครับก็เดี๋ยววันนี้สัปดาห์ที่12เราจะพูดหัวข้อแรกก่อนนะการ eliminate reduce vibration at the source นะครับก็จะพูดตามที่หัวข้อนี้ครับแต่ก่อนหน้านั้นก็หัวข้อข้าจุดหนึ่ง introduction นะครับก็sources of vibration ในแหล่งกำเนิดการสั่นสะเทือนเนี่ยที่อยู่ใน
industrial ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมีหลายอย่างอย่างเช่น impact process such as power driving and blasting ก็คือการชนนะกระบวนการชนที่เกิดจากการพายนี่ก็คือเสาเข็มนะครับการตอกเสาเข็ม blasting นี่คือการระเบิดนะครับrotating or reciprocating machinery rotating คือการหมุน reciprocating คือการเลื่อนกลับไปกลับมานะครับอันนี้คือหมุนอันนี้คือเลื่อนกลับไปกลับมา reciprocating machinery such as engines นะครับก็คือเครื่องยนต์ compressors motorsแล้วก็ transportation vehicle such as trucks train and aircraft ก็เกิดการสั่นสะเทือนได้เหมือนกันนะครับเทรนนี่เราก็เรียนไปแล้ว unless train system ใช่ไหมที่เป็นเป็นตู้รถไฟ2ตู้ติดกันแล้วไม่ได้ติดกับอะไรก็จะมีโหมดแรกเป็นความถี่ธรรมชาติเท่ากับ0ใช่ไหม unless train system นั่นก็คือพวกเทรน trucks คือรถบรรทุกนะครับก็มีการสั่นสะเทือนจากพื้นบ้านจากหลายอย่างนะครับaircraft ก็เช่นเดียวกันมีการสั่นสะเทือนจากพวก wind induced vibration ก็คือสั่นสะเทือนที่ปีกนะครับปีกเกิดการสั่นเพราะว่ามีลมมาปะทะ the flow of fluids นี่เลยที่เมื่อกี้พูดถึง the flow of fluids ก็คือการไหลของของไหลที่มาปะทะระบบแล้วทำให้เกิดการสั่นแต่ยิ่งพวก wind induced vibration เนี่ยเรียนในระดับปริญญาโทนะครับโทกับเอกก็ไม่เรียนในป.ตรีนะและ many others ก็มี source of vibration ก็มีหลายอย่างครับอันนี้การที่เกิด vibration เนี่ยส่งผลเสียอย่างไรบ้างครับ presence of vibration ทำให้เกิดผลเสียก็คือ excessive wear of bearings คือ bearing เนี่ยเป็นตัวที่รองรับการหมุนของเพลาใช่ไหมเพลาสอดเข้าไปใน bearing แล้วทำให้หมุนได้นะคราวนี้ถ้าเกิดการสั่นเพลามันควงมันก็ทำให้เกิด excessive wear ก็คือ excessive คือเกิน wear นี่คือการสึกหรอที่มากเกินความจำเป็นที่ bearing นะครับ formation of cracks ก็คือหรือที่เขาเรียก cripping ก็คือการแตกของวัสดุที่เมื่อโดน vibration ไปเรื่อยๆก็จะแตกเป็นรอยมากขึ้นเหมือนแผ่นดินแยกครับค่อยๆแยกประปุกไปเรื่อยๆครับloosening of fasteners ก็คือfastener ก็อย่างเช่น not bolt nut bolt อย่างเงี้ยเป็น fastener เป็นตัวติดวัตถุใช่ไหมสั่นบ่อยๆมันก็เกิดการ loose เกิดขึ้นนะครับ structural and mechanical failures ก็โครงสร้างและทางกลเนี่ยที่เกิดการ failure คือการเสียนะครับโครงสร้างสูญเสียความแข็งแรงแล้วก็ระบบทางเครื่องกลเนี่ยเสีย frequent and costly maintenance of machines ก็ส่งผลให้ต้อง maintenance บ่อยขึ้นแล้วก็แพงขึ้นนะครับ costly electronic malfunction through fracture of solder joint อันนี้ก็ดีคือการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียเนื่องจาก fracture คือการแตกร้าวของ solder joint ก็คือเวลาเราบัดกรีนะครับบัดกรีมันก็จะมีตัวบอลที่เป็นตัวตะกั่วใช่มั้ยครับตรงนั้นก็แตกได้นะครับพอบัดกรีโซลเดอร์จอยแตกปุ๊บอิเล็กทรอนิกส์ก็บอลอิเล็กทรอนิกส์ก็มาฟังก์ชันได้นะครับ and abrasion of insulation around electric conductors causing shorts abrasion นี่คือการเขาเรียกอะไร abrasion คือการถูกกัดนะครับการถูกกัดกร่อนนะกัดกร่อนของ insulation around electric conductors ก็คือตัว insulation ก็คือตัวฉนวนนะครับรอบๆ electric conductor เนี่ยถ้ามันกัดกร่อนมันก็แตกออกพอแตกออกปุ๊บมันก็ทำให้เกิดช็อตสกิตนะครับนี่ก็เป็นผลเสียของvibration ที่มีในทางภาคอุตสาหกรรมนะครับนอกจากนี้การที่คน exposure of humans to vibration เนี่ยการที่คนเนี่ย อยู่ในสภาพการสั่นสะเทือนก็อาจจะนำไปสู่การเจ็บ
นะครับไม่สบายตัว discomfort แล้วก็ reduce efficiency ก็คือลดประสิทธิภาพกันในการทำงานนะครับก็นะรายละเอียดทั้งหลายเขาก็พูดไปเท็กซ์ก็เขียนได้ดีมากอยู่แล้วนะเล่มนี้ครับนี่ก็ดูหัวข้อ 9.2 เราจะกำหนด acceptable level ของ vibration ด้วยสิ่งที่เรียกว่า nomograph นะครับ nomograph คืออะไรก็คือกราฟที่จะช่วยให้เรากำหนด acceptable level ของ vibration ได้เราจะได้รู้ว่าเราต้องลด vibration ลงไปเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ก็ดีมากเลยนะครับอันนี้ nomograph คืออะไรนะก็สมมติว่าเรามีระบบครับระบบเกิดการสั่นนะครับโดยเราassume สมมติว่าระบบเนี่ยสั่นเป็นฮาร์โมนิกนะครับคือเราassume ฮาร์โมนิกโมชันของระบบระบบเกิดการสั่นเป็นฮาร์โมนิกก็คือสั่นด้วยความถี่เดียวเท่ากับโอเมก้านะครับแล้วสั่นด้วยแอมพลิจูดของการสั่นคือ x ใหญ่นะครับงั้น x เล็ก t เนี่ยก็คือผลเฉลยคือ response คือ solutionคือ displacement นั่นเองคือการกระจัดของระบบที่เกิดการสั่นเป็นแบบฮาร์โมนิกนะครับก็อย่าลืมนะเราเริ่มจากระบบนี้สั่นแบบฮาร์โมนิกด้วย amplitude x ใหญ่ความถี่โอเมก้านะครับอันนี้ความเร็วกับความเร่งก็ได้จากการดิฟเทียบกับเวลา x dot นะครับก็ได้ v ได้ a มาก็ได้ x ได้ v ได้ a นะครับ x dot ก็ดิฟอันนี้ก็จะได้โอเมก้า x cos โอเมก้า t นะครับโอเมก้าหน่วยเป็น radian per sec ก็แปลงเป็นเฮิร์ตด้วย2 pi f โอเมก้าเท่ากับ2 pi f f หน่วยเป็นเฮิร์ตนะครับแล้วก็ x cos โอเมก้า t ดิฟอีกทีหนึ่งดิฟอันนี้อีกทีหนึ่งก็ได้ลบโอเมก้ากำลัง2 x ใหญ่ไซน์โอเมก้าทีนะครับเปลี่ยนโอเมก้าเป็น2ไพเอฟก็ได้นะครับก็ได้การกระจัดได้ความเร็วได้ความเร่งออกมานะครับก็จะเห็นว่าแม็กซิมัมของมันก็คือแอมพลิจูดใช่ไหมเพราะคอสกับไซน์เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่มีขนาดไม่เกิน1ดังนั้นแอมพลิจูดคือแม็กซิมัมนะครับก็คือตัวนี้เป็นแม็กซิมัมนะครับก็2 pi fx ก็คือ vmax นะครับลบ4 pi กำลัง2 f กำลัง2 x ใหญ่เนี่ยก็คือ amax นะครับเอา2 pi fx ใส่เข้าไปในนี้ก็ได้ลบ2 pi f vmax ก็มีความสัมพันธ์กันดังนี้นะครับวันนี้หลังจากนั้นเราจะสร้างโนโมกราฟขึ้นมาแล้วก็ทำต่อนะครับด้วยการ take logนะก็ล็อกคูณกันเท่ากับล็อกบวกกันใช่ไหมสองอันนี้คูณกันนะครับพอเทคลอนนะลอนก็คือล็อกฐาน e ใช่ไหม natural log ก็ลอน v max เท่ากับล็อกสองเทอมนี้คูณกันก็เป็นล็อกบวกกันนะครับเหมือนกันสมการมาการ 9.5 ครับก็สมการ 9.5 ก็ถ้าเราเทคล็อกด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นลอน a max ก็จะเท่ากับ2เทอมที่คูณกันตรงนี้คูณกับเทอมนี้ก็จะได้เป็นลอน a max เท่ากับลอนของลบ2 pi f บวกกับลอนของ v max นะครับย้ายข้างก็ได้สมการ 9.7 งั้นตอนนี้เราได้ 9.6 กับ 9.7 มาแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราพลอตนะครับจาก 9.6 กับ 9.7 เนี่ยถ้าเราพลอตกราฟระหว่าง f กับ v
นะครับโดยที่ x เนี่ยกับ a max เนี่ยคงที่นะครับสมมุติว่าถ้าค่าเนี้ยเราให้คงที่นะครับแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเป็นคงที่เราจะได้เส้นตรงนะครับอันนี้คร่าวๆนะถ้าเราพลอตอันนี้พลอตเราพลอต f ใช่ไหมความถี่เป็นล็อกสเกลนะครับ f ความถี่ใช่ไหมแล้วก็พลอตเทียบกับ v นะครับอย่างสมการแรกสมการ 9.6 ถ้าเราพลอต f เทียบกับ v เราก็จะได้เส้นตรงสำหรับลอน x คงที่นะเราก็จะได้เส้นตรงที่มีสโลปเท่ากับบวก1นะบวก1ก็จะเป็นเส้นตรงพวกนี้แต่ละเส้นเนี่ยก็คือ x คงที่ x ก็จะมีค่าของมัน x คงที่แต่ละเส้นนะครับได้เส้นตรงที่เป็นสโลปบวก1ทำนองเดียวกันถ้าเป็นดูสมการนี้นะครับถ้าเส้นที่มีความเร่งคงที่ a คงที่เนี่ยแล้วเราพลอตระหว่าง f กับ v เราก็จะได้สมการเส้นตรงที่มีสโลปลบ1จุดตัดแกนก็เปลี่ยนไปใช่ไหมงั้นเราก็จะได้เป็นเส้นเหล่านี้ครับงั้นเส้นเนี้ยสโลปลบ1ก็จะเป็นเส้นที่มี a คงที่นะครับอันนี้แหละครับเรียกโนโมกราฟก็ครับพูดถึงโนโมกราฟนะครับโนโมกราฟก็เป็นกราฟที่พลอตระหว่างความถี่ของระบบนะครับพวกนี้เป็นค่าของตัวระบบทั้งนั้นเลยนะครับความถี่ f ของระบบการสั่นของระบบที่เราสมมุติให้สั่นด้วยความถี่เดียวเป็นแบบฮาร์โมนิกสั่นด้วยความถี่ f นะครับแกนตั้งเนี่ยเป็นความเร็วของการสั่นนะครับเส้นที่เป็นสโลปบวก1แต่ละเส้นเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่มีค่า x ใหญ่หรือว่าการกระจัดคงที่นะครับส่วนเส้นที่มีสโลปลบ1หลายๆเส้นเนี่ยแต่ละเส้นก็จะเป็นเส้นที่มีความเร่ง a คงที่นะครับนี่ก็เป็นโนโมกราฟแล้วเราจะเห็นได้ว่า every point ของโนโมกราฟเนี่ย denote specific sinusoidal vibrationก็คือจุดใดๆที่อยู่บนโนโมกราฟเนี่ยจะเป็นจุดที่แสดงนะครับการสั่นที่เป็นไซนุสอยดอลเป็นฮาร์โมนิกจุดใดๆนะครับโนโมกราฟก็แสดงให้เห็นในรูปที่ 9.1 นะครับโนโมกราฟเราก็จะเห็นว่าแกนนอนเนี่ยเป็นความถี่ของการสั่นเป็นเฮิร์ตซ์นะครับแกนตั้งเนี่ยเป็นเวลอสิตี้หน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับวัดเป็นรูทมีนสแควร์นะเป็นค่ามีนของการสั่นเส้นที่เป็นสโลปบวก1นะครับแต่ละเส้นเนี่ยก็จะเป็น displacement นะครับเส้นที่เป็นสโลปบวก1เช่นเส้นนี้ก็เป็น displacement 10มิลลิเมตรนะครับรูทเป็นค่าเฉลี่ยรูทมีนสแควร์เส้นนี้ก็ displacement 1มิลลิเมตรเส้นนี้ก็จะ displacement 100ไมโครเมตรครับทำนองเดียวกันเส้นที่มีสโลปลบ1นะครับเส้นแนวนี้ก็จะเป็นเส้นที่มีความเร่งคงที่อย่างเส้นนี้ก็จะมีความเร่งคงที่100เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับเส้นนี้ก็จะมีความเร่งคงที่1เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะเป็นเส้นที่มีความเร่งค่าเฉลี่ยรูทมีนสแควร์คงที่นะครับ0.01นะก็ถ้าดูจากรูป 9.1 เนี่ยก็จะมีมาตรฐานหลายๆอย่างที่กำหนดไว้อย่างเช่นสำหรับ structural damage คือการพังของโครงสร้างตาม reference ที่ 9.5 ท้ายบทเนี่ยก็จะแบ่งช่วงออกเป็น destructive นี่ก็คือพังทลายนะครับ wall damage นี่ก็คือเกิดการเสียหายกับผนัง
cracks นี่ก็จะเกิดรอยร้าวนะครับ no damage นี่คือไม่เกิดการเสียหายอะไรนะก็จะเป็นไปตามเส้นประนี้นะครับเส้นประทั้ง3เส้นนี้จะแบ่งออกมาเป็น4โซนนะครับสำหรับเอกสารอ้างอิง 9.5 ก็จะพูดถึง structural damage ในช่วงความถี่1ถึง100เฮิรตซ์เท่านั้นนะครับตามที่เส้น1ถึง100เฮิรตซ์ดังนั้นจุดหนึ่งที่อยู่บนโนโมกราฟเนี่ยเราก็จะสามารถบอกได้ว่าถ้าตามมาตรฐานนี้เนี่ยตาม reference 9.5 เนี่ยจะอยู่ในstructure จะเป็นแบบไหนนะครับจะ destructive ถ้าอยู่ในช่วงนี้ก็เป็น wall damage ถ้าช่วงนี้ก็เป็น crack ช่วงนี้ก็ไม่เกิด damage เกิดขึ้นนะครับใช้เส้นปากเราก็ต้องอ่านให้เป็นนะครับเส้นปากมันมีตัวกำหนดอันนี้ถ้าเราดู standard ISO DP 4866ตัวนี้นะครับก็สำหรับ structural damage ก็จะแบ่งออกเป็นโดยใช้เส้น dash dot อย่างเงี้ยนะครับเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้ความถี่ก็อยู่ในช่วง1ถึง100 Hz เหมือนกันก็จะแบ่งออกเป็น minor damage ก็จะอยู่ระหว่าง2เส้นนี้นะครับแล้วก็ threshold ก็คือยังไม่เกิด damage เกิดขึ้นก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับก็จะมี2ช่วง threshold กับ minor damage ถ้าเป็นไปตาม ISO DP 4866นะแต่ละจุดก็คือแต่ละจุดบนโมโนกราฟก็คือการสั่นแบบฮาร์โมนิกของระบบนะครับจุดใดๆต่อไปมาตรฐาน ISO 26321นะก็จะพูดถึง human sensitivity ครับก็ดูที่เส้น solid เส้นทึบ2เส้นนี้นะครับทึบ2เส้นนี้ก็จะแบ่งออกเป็น reduce comfort 24H exposure คือถ้าเส้นนี้นะครับก็จะเป็นเส้นที่ถ้าเลยจากนี้ไปก็ถือว่าไม่คอมฟอร์ตแล้วไม่สบายแล้วนะครับเลยจากเส้นนี้ขึ้นไปก็จะไม่สบายแล้วเป็นระดับการสั่นสะเทือนที่จะไม่สบายถ้าเกิดว่า expose อยู่24ชั่วโมงนะครับthreshold of perception ก็คือเส้นนี้นะครับก็หมายถึงว่าถ้าต่ำกว่านี้ก็จะไม่มนุษย์จะไม่รับรู้การสั่นนะครับส่วนถ้าอยู่ตรงกลางนี่ก็ยังถือว่ายังพอได้ครับโซนตรงกลางนี้แล้วก็มีนอกจากนี้ก็มี ISO 2372นะครับก็จะพูดถึง machine vibration severity นะก็จะเป็นเส้นปากแบบนี้นะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ส่วน1 2 3 4โซนด้วยกันครับใช้เส้นปากนี้แบ่ง4โซนก็มาตรฐาน ISO 2372นี่ก็จะดูความถี่จาก10ถึง 1,000 เฮิรตซ์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น4โซนนะถ้าความถ้าการสั่นสะเทือนสูงเนี่ยก็ impermissibleถ้าอยู่ในช่วงนี้ก็ unsatisfactory คือยังไม่เป็นที่พึงพอใจเท่าไหร่อันนี้ก็ satisfactory อันนี้ถือว่า good นะครับ machine vibration severity สำหรับเครื่องจักรการสั่นของเครื่องจักรก็อยู่ในช่วงไหนงั้นโนโมกราฟก็จะบอกเราได้นะครับว่าตอนนี้การสั่นของระบบเนี่ยตามมาตรฐานต่างๆเนี่ยถือว่าจัดอยู่ในช่วงไหนนี่นะครับนี่ที่อาจารย์อธิบายนี่ก็อธิบายไว้ในเท็กซ์นะเราอาจจะอ่านในเท็กซ์ดูก็ได้ก็รูปที่ 9.2 นี่ก็เป็นรูปที่น่าสนใจครับเป็น vibration frequency sensitivity of different parts of human body นะครับก็จะเห็นเขาโมเดลคนให้เป็น MCK นะครับ Mowan damper แล้วก็ spring ก็มีอันนี้หัวคนแล้วก็มีคอก็ถูกโมเดลเป็น flexible นะครับมี spring แล้วก็มี damper chest wall ก็คือแผงอกนะครับแล้วก็มี spine ก็ถูกโมเดล
เป็นมวลแล้วก็เป็นดัมเปอร์ C แล้วก็สปริง K ต่อเชื่อมกันแบบนี้ Pelvic Mass Buttock ก็คือส่วนของก้นนะครับแล้วก็มีหัวเข่าแล้วก็เท้าแล้วก็โมเดลแบบนี้ทำนองเดียวกันก็มีอาร์มมีแฮนด์ส่วนนี้ก็เป็นข้อศอกส่วนนี้ก็เป็นมือข้อศอกกับมือเขาก็จะบอกว่าในช่วงความถี่ไหนที่เซนซิทีฟกับส่วนต่างๆของร่างกายนะครับอย่างเช่นหัวเนี่ยจะเซนซิทีฟกับ25เฮิร์ตซ์นะครับถ้าไอบอลนี่ก็30ถึง60เฮิร์ตซ์ถ้าเชสบอลก็ถ้าเป็นอกก็คือ60เฮิร์ตซ์ครับถ้าเป็นแขนก็จะเซนซิทีฟกับวอลเลเบชั่น16ถึง30เฮิร์ตซ์เป็นต้นเป็นตรงนี้ถ้าเห็นว่าส่วนที่เซนซิทีฟกับความถี่ต่ำสุดนะครับเท่าที่ดูจากนี้ก็คงจะเป็นขานะครับขา2ถึง20เฮิร์ตซ์ถ้ามีการสั่นสะเทือนนิดหน่อยก็นะจะมีผลต่อร่างกายนะครับอย่างที่เขาพูดในตอนนี้ The segmental vibration is found to cause localized stress injuries in two different body parts at different frequencies indicated in 9.2 figure 9.2 นะครับก็ดังนั้นความถี่นะครับก็ที่เห็นเนี่ยความถี่ต่ำๆก็จะทำให้ขานะครับเกิดinjury เกิดบาดเจ็บขึ้นได้นอกเหนือไปกว่านั้นนะครับก็reference ที่ 9.7 นะก็พูดถึงว่าคนเราจะเกิด motion sickness ถ้าเกิดการสั่นในช่วงความถี่ 0.1 ถึง 1 Hz นะครับเกิด motion sickness คือการเมาblurring vision ก็คือตาสายตาจะไม่ชัดนะครับที่ช่วงความถี่2ถึง20เฮิร์ตซ์นะครับแล้วก็ speech disturbance ในช่วง1ถึง20เฮิร์ตซ์นะครับก็คือการเสียงที่จะทำให้เกิดเสียงที่ออกมาเป็นเสียงสั่นๆนะครับเนื่องจากตัวเราเนี่ยเกิดการสั่นด้วยความถี่1ถึง20เฮิร์ตซ์ interference with task 0.5 ถึง20เฮิร์ตซ์แล้วก็after fatigue คือทำให้เกิดการปวดเมื่อยหลังจากที่ได้รับการสั่งนะครับร่างกายเรา after fatigue ก็ 0.2 ถึง15เฮิร์ตซ์ก็เป็นการหาค่าต่างๆมานะครับอันนี้มาดูตัวอย่าง 9.1 ครับตัวอย่าง 9.1 เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับก็พูดถึง helicopter seat vibration reductionนะครับก็พูดถึงว่า seat of a helicopter with the pilot นะก็คือเราโมเดลเก้าอี้คนขับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็คนขับเนี่ยรวมกันเป็นมวลนะครับมีน้ำหนัก 1,000 นิวตันครับ 1,000 นิวตันแล้วก็เขาบอกว่ามี static deflection 10 mm under self weightนะครับก็คือเขาบอก static deflection มา delta st นะครับเท่ากับ10มิลลิเมตรแล้วก็บอกว่า vibration ของโรเตอร์ก็คือของใบพัดเฮลิคอปเตอร์เนี่ย transmit to the base of the seat as harmonic motion ดังนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของ motion of the base นั่นเองนะครับก็เราก็ครับก็กำลังดูว่าเขาโมเดลเป็นแดมหรือว่าอันแดมนะครับสมมุติเราใส่แดมไปก่อนครับอันนี้ก็เป็นโมเดลอันนี้เป็นแดมเปอร์อันนี้เป็นพื้นเฮลิคอปเตอร์นะครับซึ่งพื้นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเบสนะครับตัวนี้ก็คือเบสเบสก็จะสั่นเป็นฮาร์โมนิกโมชันด้วยความถี่4เฮิร์ตซ์แล้วก็แอมพลิจูด 0.2 มิลลิเมตรนะครับเบสก็จะสั่นสมมุติว่าอันนี้เราตั้งเป็นแกน Y ใช่ไหมจะได้ Y เท่ากับ
0.2 มิลลิเมตรนะครับคูณ10กำลังลบ3เมตรใช่ไหมแล้วก็เป็นไซน์ใช่ไหมคูณกับไซน์ความถี่4เฮิร์ตซ์ก็คือ 2 พายคูณด้วย4แล้วก็คูณด้วยทีครับแล้วก็คูณด้วยทีอันนี้ก็คือความอันนี้คือการเคลื่อนที่ของเบสที่เกิดมาจากโรเตอร์ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์นะครับมีเบสเนี่ยมีแอมพลิจูด 0.2 คูณ10กำลังลบ3ครับคูณอันนี้จะเป็นไซน์เป็นคอสก็ได้นะคูณไซน์2พาย4คูณด้วยทีไซน์โอเมก้าทีครับก็เกิดเบสนี้เกิดขึ้นคนกับเก้าอี้ก็มีน้ำหนักรวมกัน 1,000 นิวตันนะครับแล้วก็มีสปริงแล้วก็มีแดมเปอร์แล้วก็มีเดลต้า ST คือ static deflection นี่โจทย์ถามว่า what is the level of vibration felt by the pilotเราก็เดี๋ยวเราจะใช้โนโมกราฟในการดูว่าไพลอตเนี่ยได้ถูกได้มีเลเวลออฟไวเบรชันแบบไหนนะครับแล้วก็ how can ครับอันนี้เลเวลออฟไวเบรชันแล้วก็ข้อ B how can the seat be redesigned to reduce the effect of vibration อันนี้คือ redesign นะครับเพื่อที่จะลดเอฟเฟกต์ครับลดเอฟเฟกต์ของไวเบรชันครับข้อ A นะครับก็โจทย์ให้น้ำหนักมาครับน้ำหนัก 1,000 ทำเป็นมวลก็ได้ 1,000 หาร 9.81 ก็จะได้ตัวเลขนี้ครับ 101.9368 กิโลกรัมครับเราก็สามารถหา stiffness ของระบบได้นะครับ spring K ก็จะเท่ากับโจทย์บอก static deflection มา 0.01 นะครับน้ำหนัก W ก็คือ mg ใช่ไหมครับมาจากสูตร mg เท่ากับ k delta st นะครับงั้น mg ก็คือ 1,000 นะครับจากมาหารก็ได้10กำลัง5นะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยสปริงของที่ของระบบเนี่ยของที่นั่งของเฮลิคอปเตอร์มีค่าสูงถึง10กำลัง5นิวตันต่อเมตรนะครับค่านี้อันนี้เราก็จะดูว่าดูในโนโมกราฟแล้วเนี่ยมันมีความไม่สบายตรงไหนบ้างครับก็เอาค่าที่ได้มาหาความถี่ธรรมชาติโอเมก้า m เท่ากับ square root k ส่วน m นะครับก็จะเท่ากับ 31.3 เรเดียนต่อเซกหรือเท่ากับ 4.98 เฮิร์ตซ์นะครับอันนี้คือความถี่ธรรมชาติของระบบปัจจุบันครับก็เอาไปหา frequency ratio r นะครับ r ก็คือโอเมก้าส่วนโอเมก้า n ทีนี้หนังสือเขาเฉลยผิดนิดหน่อยก็คือโอเมก้าที่มากระทำเนี่ยเขาสลับกันนะครับโอเมก้า n นี่คือตัวเลขบน 4.98 ส่วนโอเมก้าคือความถี่ของแรของเบสคือ4หน่วยเป็นเฮิร์ตซ์เหมือนกันดังนั้นเลยเอามาหารกันได้นะครับก็จริงๆจะต้องกลับตัวเลขกันแต่ว่าเฉลยเขาผิดแล้วเขาก็ยึดตัวเลขนี้ตลอดก็ไม่เป็นไรเราก็ดูแล้วก็ทำต่อไปนะครับเขาจะใช้ตัวเลขตัวนี้ r เท่ากับ 1.2462 นะครับแต่ตรงนี้ผิดนะคราวนี้พอได้ตัวเลข r frequency ratio คือจำนวนเท่าของความถี่ของแรงที่มากระทำเทียบกับความถี่ธรรมชาตินะครับก็ได้ค่า r ออกมาอันนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปดูเรื่อง harmonic base excitation นะครับ harmonic base excitation เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในนี้อาจารย์เปลี่ยนมาดูที่หัวข้อ 3.6 นะครับที่เราเรียนไปแล้วก็จะเป็น motion of the base harmonic motion of the base นะครับก็จะเป็นอันนี้นะเป็นเบสมีการเคลื่อนที่แบบ harmonicอันนี้มันก็จะมีสูตรนะครับสูตรที่ 3.68 คือสูตรนี้นี่เอง 3.68 ก็จะเป็นระบบจะเป็นค่า x ใหญ่ส่วน y ใหญ่ x ใหญ่คือแอมพลิจูดของการสั่น
ของมูล M y ใหญ่คือ amplitude ของการสั่นของเบสครับก็จะได้สูตรนี้แล้วก็เอาสูตรนี้ไปใช้ครับนี้กลับไปที่โจทย์หน้า775แล้วเราก็เอาสูตรนั้นมาใช้คิดกรณีเป็นอันแดมนะครับคือให้เซต้าเท่ากับ0นะครับอันแดมดังนั้นอันนี้อาจารย์ก็เขียนผิดจะต้องลบแดมทิ้งคือเขาคิดเป็นกรณีอันแดมก็คือมีสปริงอย่างเดียวครับสปริงคีย์อย่างเดียวแต่ถ้าจะคิดแดมเปอร์ C ด้วยก็ได้ครับอันนี้กรณีเป็นอันแดมครับก็จะได้ x ส่วน y x ใหญ่ส่วน y ใหญ่เท่ากับบวกลบ1ส่วน1ลบ r กำลัง2นะครับเราก็สามารถหา x ใหญ่ได้ y ใหญ่เขาบอก 0.2 นะครับตอนนี้หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะใช้หน่วยมิลลิเมตรอยู่ y ใหญ่ 0.2 มิลลิเมตรส่วนด้วย1ลบด้วย r ก็คือโอเมก้าส่วนโอเมก้า n ยกกำลัง2ก็จะได้ x ใหญ่จุดนะครับจุด3616อันนี้คือการกระจัดครับจุด3616นี่คือการกระจัดนะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรอันนี้ถ้าเราจะหาแอมพลิจูดของความเร็วก็คือสูตรนี้โอเมก้า x แอมพลิจูดของความเร็วก็จะได้ 9.0887มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับและแอมพลิจูดของความเร่งก็คือโอเมก้ากำลัง 2x ก็ได้ 0.2284 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะหน่วยเมตรกับมิลลิเมตรให้สอดคล้องกับโนโมกราฟที่เรากำลังจะไปดูนะครับดังนั้นเราก็ได้ครบทุกอย่างแล้วก็คือได้ทั้งความถี่ f ก็คือ4เฮิร์ตซ์เนื่องจากระบบมวล M เนี่ยจะสั่นด้วยความถี่เดียวกับความถี่ของสิ่งที่มากระทำก็คือสั่นด้วยความถี่เดียวกับเบสนะครับเบสสั่นด้วย4เฮิร์ตซ์ตัวมวล M ก็สั่นด้วย4เฮิร์ตซ์ด้วยนะครับงั้นเวลาเราดูโนโมกราฟก็จะดูที่4เฮิร์ตซ์แล้วก็ดูที่ 0.3616 มิลลิเมตรการกระจัดนะครับแล้วก็ดูความเร็วที่ 9.0887มิลลิเมตรต่อวินาทีแล้วก็ดูที่ความเร่งจุด2284นะครับคราวนี้ก็กลับมาดูที่โนโมกราฟนะครับโนโมกราฟที่เรามีก็เราลดขนาดลงเล็กน้อยโนโมกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่าที่ความถี่4เฮิร์ตซ์นะครับอันนี้เป็นล็อกสเกลอันนี้1อันนี้10 4ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเส้น4เฮิร์ตซ์4เฮิร์ตซ์แรงที่มากระทำคราวนี้การกระจัด x ของเราอยู่ที่จุด36นะครับจุด3616มิลลิเมตรจุด36อันนี้คือเส้น1มิลลิเมตรอันนี้เส้นจุด1มิลลิเมตรนะครับของเราจุด36จุด36ก็น่าจะประมาณนะดูจากกราฟจุด36ก็น่าจะประมาณนี้นะครับมิลลิเมตรน่าจะอยู่ที่จุดนี้นะก็คือเส้นนี้ประมาณจุด36นะครับส่วนความเร็วที่ได้ 9.0887 ก็น่าจะเป็นเส้นประมาณนี้นี่นะครับเส้นนี้ 9.08 ความเร็วนะครับก็น่าจะเป็นที่จุดก็จะเป็นที่จุดนี้แล้วก็ความเร่งที่หาได้คือ
จุด2284เมตรต่อวินาทีกำลังสองจุด2284ครับจุด1จุด2284อันนี้จุด1จุด2ก็น่าจะประมาณจุดก็จะเป็นจุดประมาณเดียวๆกันหมดนะครับใกล้เคียงอันนี้จุดนะครับก็เป็นจุดที่ตัดจุดเดียวกันหมดจุดประมาณนี้นะครับนี้เราก็จะเห็นว่าจุดนี้เนี่ยถ้าดู human sensitivity เนี่ย human sensitivity ก็คือ2เส้นทึบนี้นะครับแล้วปรากฏว่ามันยังอยู่นอก reduce comfort 24ชั่วโมง exposure อยู่นอกเส้นนี้นะก็ถือว่ายังมีผลกระทบที่ไม่ดีกับคนนะครับดังนั้นเราต้องการจะลดลงมาอันนี้ตามเฉลยก็คือเราต้องการจะลดความเร่งลงลดความเร่งลงมาให้เหลือนะครับลดลงมาจากจุด2จุด2284เมตรต่อวินาทีกำลัง2เนี่ยลดลงมาให้เหลือจุด01นะครับจุด01จุด01ก็คือจุดนี้เส้นนี้จุด01นะครับตัดกับ4เฮิร์ตซ์ก็คือลดลงมาให้เหลือจุดนี้นะซึ่งก็เป็นจุดที่เป็น threshold of perception คือเกือบที่จะไม่รู้สึกงั้นเราต้องการจะลดความเร่งนะครับamplitude ของความเร่งก็คือ Amax เนี่ยลดจากจุดนี้ลงมาเหลือจุดนี้นะครับที่ประมาณที่จุด01เมตรต่อวินาทีกำลัง2คือจุดนี้ก็ถ้าดูจากเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่มนุษย์เกือบจะไม่รู้สึก threshold of perception นะครับก็นี่ก็ย้อนกลับไปดูที่โจทย์นะครับนี้ข้อ A ก็ตอบว่าไม่ดีนะครับก็คือจะมี discomfort เกิดขึ้นนะครับข้อ B ก็บอกว่าจะต้องทำยังไง How can the seat be redesigned เราจะ redesign seat ยังไงเพื่อให้มนุษย์เนี่ย reduce effect of vibration ก็คือให้มนุษย์ไม่รู้สึก vibration หรือว่ารู้สึกเบาลงนะครับคราวนี้ในเฉลยเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ลดความเร่งเนี่ยลงเหลือจุด01เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับจากเมื่อกี้ที่พูดไปนะนี้เราต้องการจะรีดีไซน์ซีทนะอันนี้คือซีทบวกคนใช่ไหมรีดีไซน์ก็ทำได้2กรณีก็คือเปลี่ยน K อีกกรณีนึงก็คือเปลี่ยนน้ำหนักนะครับเราก็จะดูว่าเราจะทำยังไงกับน้ำหนักแล้วเราจะทำไงกับ K นะครับกับสปริงนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ B ก็เขาก็บอกว่าเราจะทำให้ระดับความเร่งที่ได้รับเนี่ยลดลงจากจุด2284เมตรต่อวินาทีกำลัง2เป็น 0.01 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจุด01เมตรต่อวินาทีกำลัง2ก็ได้10มิลลิเมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับอันนี้คือ Amax Amax ก็คือลบด้วยโอเมก้ากำลัง2คูณด้วย X ใหญ่นะครับตามสูตรก็เลยหา X ใหญ่ออกมาได้จุด01583มิลลิเมตรนะครับก็ไปใช้สูตรเดิม X ใหญ่ส่วน Y ใหญ่เท่ากับบวกลบ1ส่วน1ลบ R กำลัง2ก็โซหา R มาได้ได้ R 3.6923 นะครับ R ตัวนี้ก็จะทำให้เราได้ความถี่ธรรมชาติใหม่เพื่อที่จะไปหาสปริงกับมวลใหม่นะครับ R ตัวนี้ 3.6923 ก็เอามาหาคือ R เท่ากับโอเมก้าส่วนโอเมก้า N ดังนั้นโอเมก้า N ก็เท่ากับโอเมก้าส่วน R นะครับโอเมก้าความถี่ของแรงที่มากระทำในที่นี้ก็คือ2 pi f ก็คือ2 pi คูณด้วย4ก็คือ8 f 8 pi นะครับ
อันนี้คือ8พายส่วนด้วย 3.6923 ก็ได้คำตอบโอเมก้า n ออกมาเป็นหน่วย SI 6.8068 เรเดียนต่อวินาทีนะครับได้โอเมก้า n ใหม่ออกมาอันนี้พอรู้โอเมก้า n ใหม่ปุ๊บจากโอเมก้า n เท่ากับ square root k ส่วน m ถ้าเราคงมวล m เดิมไว้โดยทั่วไปเราจะไม่เปลี่ยน m เพราะว่าการเปลี่ยน m เนี่ยโดยทั่วไปจะทำให้เฮลิคอปเตอร์หนักขึ้นก็คือไปเพิ่มมันนะครับอย่างเราจะเห็นในโอเมก้า n มันเปลี่ยนจากค่าโอเมก้า n ของเดิมนี่คือ 4.98 นะครับค่าใหม่ที่เราต้องการคือ 6.8 คือเราต้องการเพิ่มโอเมก้า n เพิ่มโอเมก้า n ทำได้โดย1ลด k 2เพิ่มมวล mนั้นการเพิ่มมวล m เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะเฮลิคอปเตอร์จะหนักขึ้นนะครับเราก็ต้องลด k ดังนั้นเราก็คงมวล m ไว้ที่เดิมคือ 1,000 นิวตันก็คือ 101.9368 กิโลกรัมนะครับคงมวล m ไว้คงเดิมโอเมก้า n ใหม่เรารู้แล้ว 6.8068 ก็หา k ได้นะครับก็ตอบ k ก็จะลดลงมาเหลือ 4722.9837 นิวตันต่อเมตรนะอันนี้จะทำให้เกิดความเร่งสูงสุดที่ระดับ 0.01 มิลลิเมตรต่อวินความเร่งสูงสุดนะครับอยู่ที่ 0.01 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะซึ่งดูจากโนโมกราฟแล้วเป็นระดับที่มนุษย์แทบจะไม่รู้สึกของถึงการสั่นนะครับก็เป็นระดับที่ดีก็เป็นการรีดีไซน์ตัวซัพพอร์ตของเก้าอี้ของเฮลิคอปเตอร์นะครับตัวอย่างนี้ก็จบไปอันนี้หัวข้อ 9.2 เราได้พูดถึงโนโมกราฟไปแล้วนะเรื่องของสเปคของระดับไวเบรชันที่ยอมรับได้นะครับต่อไปเราก็จะเริ่มพูดถึงการลดการสั่นสะเทือนที่เราบอกว่ามี2หัวข้อใหญ่ๆใช่ไหมคือการลดการสั่นสะเทือนที่แหล่งหรือซอร์สกับการลดการสั่นสะเทือนที่ทรานสมิชชันจากไวเบรชันซอร์สนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงการลดการสั่นสะเทือนที่ซอร์สก่อนนะครับก็นะก็อย่างที่จำขีดเส้นใต้ไว้คือการเปลี่ยนเอาเทอร์เปลี่ยนซอร์สของไวเบรชันนะครับเปลี่ยนแหล่งของไวเบรชันเพื่อจะได้ทำให้มันก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ลดลงนะครับก็นะครับอันนี้ก็โดยทั่วไปก็บอกว่าการลดการสั่นโดยทั่วไปก็ทำได้ด้วยการบาลานซ์มันนะครับบาลานซ์หรือไม่ก็ increase precision of machine element ก็คือโดยทั่วไปสั่นถ้ามันเกิดมาจากtolerance มันหลวมเกินไปนะครับก็โดยการไทเทนสเปคตอนที่ผลิตหรือว่าด้วยการบาลานซ์มันก็ได้นี้มาดูหัวข้อ 9.4 ในอันแรกก็คือการบาลานซ์โรเตติ้งแมชชีนนะครับก็คือเครื่องจักรที่หมุนนะครับและมีมวลเยื้อศูนย์ที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับก็จะเกิดการสั่นเกิดขึ้นนะครับเราก็จะมีการบาลานซ์อยู่2แบบก็คือ single plane หรือที่เรียกว่า static balancing นะครับกับ two plane หรือที่เรียกว่า dynamic balancing นะก็นี่เราจะบาลานซ์สิ่งที่เราต้องทราบได้แก่ amount คือจำนวนคือมวลที่มวลเยื้อศูนย์นะครับมวลที่ไม่บาลานซ์กับโลเคชันคือตำแหน่งของมันนะครับเราต้องทราบว่ามวลที่ไม่บาลานซ์กับตำแหน่งของมันเนี่ยเป็นยังไงจากการทดลองนะครับฟอร์มเอ็กซ์เพอริเมนต์นั้นเดี๋ยวบทความนี้ก็จะพูดเดี๋ยวเซสชันนี้ก็จะพูดถึงการทำงานทดลองด้วยเพื่อหาปริมาณแล้วก็หาตำแหน่งของ eccentric mass eccentric mass ก็คือมวลที่ไม่บาลานซ์กับมวลที่เยื้อศูนย์นะครับถ้ามวลเยื้อศูนย์นั้นอยู่ในเพลนเดียวก็เรียกซิงเกิลเพลนถ้าอยู่มากกว่า1เพลนก็เรียก
n plane ถ้าอยู่2 plane ก็เรียก two plane อย่างเงี้ยนะครับก็เราจะดูอันแรกก่อน single plane balancing นะครับการบาลานซ์จะลืมว่าเราต้องหาก็คือจำนวนว่ามวลเท่าไหร่นะครับที่อันบาลานซ์กับตำแหน่งก็คืออยู่ที่มุมเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะบาลานซ์ได้ก็ก่อนอื่นเลยก็มีเทคนิคง่ายๆที่จะหา determine ว่าดิสที่หมุนเนี่ยมันบาลานซ์หรือไม่นะครับก็บอกว่าเราก็เมาส์ชาร์ฟออนทูโลฟริคชั่นแบริ่งแอสโชนอินฟิกเตอร์ 9.3A ก็คือวิธีการทดสอบก็ทำนำ 9.3A ก็คือเอาดิสที่ต้องการทดสอบว่าจุด CG มันอยู่ตรงกลางไหมหรือมันมีบัตอันอันบาลานซ์แมสนะครับเอามาวางที่แบริ่ง1กับ2แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนมันนะครับพอหมุนแล้วก็ให้มาร์คจุดที่ต่ำสุดนะ rotate the disc and permit it to come to the to rest ก็คือหมุนแล้วให้มันหยุดนะครับจับมันหมุนปุ๊บแล้วก็ให้มันหยุดพอหยุดปุ๊บ mark lowest point on the circumference of the disc with chalkก็คือมาร์กจุดต่ำสุดแล้วก็ repeat the process several times นะครับแล้วก็ทุกครั้งนี่ก็มาร์กจุดต่ำสุดเอาไว้ถ้า dis balance เขาบอกว่าถ้า dis balance เนี่ย shock mark เนี่ยจะต้อง scatter randomly all over the circumference นะครับก็คือจุดที่มาร์กเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปเนื่องจากมัน balance มันจะหยุดที่ไหนก็ได้นะครับ on the other hand ถ้าเกิด dis มันunbalanced นะครับ this มัน unbalanced ก็ช็อคเนี่ยมันจะกระจุกอยู่รวมกันนะก็เป็นวิธีง่ายๆที่จะดูว่า this มัน balanced หรือเปล่านะครับอันนี้วิธีการนี้1 plane นะก็เรียกว่า static unbalanced นะครับก็เรียก single plane balancingอันนี้เป็นวิธียังไงนะครับ amount of unbalance can be found ก็คือสิ่งที่เราต้องทราบมี2 อย่างใช่ไหมก็คือ amount of unbalance กับตำแหน่งของมันนะครับงั้นดู amount of unbalance ก่อน amount of unbalance จะหาได้โดย rotate this ด้วย known speed omega นะครับแล้วก็ measuring reactions at the two bearingsก็คือวัดแรงปฏิกิริยาที่แบริ่งทั้ง2นะครับก็ดูตามรูปตามรูปนี้ครับสมมุติว่ามีมวลอันบาลานซ์คือมวล M เล็กนะอยู่ที่ระยะ R ของดิสครับเวลาหมุนดิสนี้ด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่โอเมก้าก็จะเกิดแรงอันบาลานซ์หรือแรงหนีศูนย์เท่ากับ m คูณด้วย a ในแนว n ใช่ไหมก็คือ r โอเมก้าสแควร์นะครับ m คูณ a n มีแนว n แนว t นะครับจากไดนามิก a n ก็คือ r โอเมก้าสแควร์ท่านอันนี้ก็คือแรงที่หนีศูนย์ที่เกิดจากมวล m เล็กนะครับอันนี้เราก็เอาเซนเซอร์วัดแรง f 1แล้วก็ f 2นะก็จะได้ว่า f 1เนี่ยจะเท่ากับ A2 ส่วน L A2 ก็คือระยะนี้ส่วนด้วย L คือระยะทั้งหมดนะครับคูณ MR ω กำลัง2แล้วก็แรงตรงนี้ก็จะได้ A1 ส่วน L MR ω กำลัง2ก็มาจากการกฎของนิวตันนะครับกฎของนิวตันก็จะได้ F1 กับ F2 ออกมาตามนี้นะถ้านิสิตลองเทคโมเมนต์รอบจุดนี้นิสิตก็จะเห็นว่าโมเมนต์ของแรงตัวนี้กับแรงอันนี้เท่ากันที่จุดนี้นะครับจุดนี้ก็เหมือนกันโมเมนต์ของแรงนี้กับแรงนี้ก็รอบจุดนี้ก็จะเท่ากันจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ฟอร์สนะคือหมายทางด้านนี้เท่ากับแรงที่มาทางด้านนี้ก็เท่ากันใช้ไดนามิกนั่นเองนะครับก็จะได้ F1 ได้ F2 ออกมาก็ดังนั้นเราก็สามารถใช้สองสมการนี้หา m กับ r ได้
give m and r 2สมการนะครับก็คืออันนี้เรารู้ f 1จากการวัดนะครับรู้ f 2จากเซนเซอร์ที่วัดที่แบริ่งเหมือนกันใช่ไหมแล้วจำนวน m ที่อันบาลานซ์เราไม่รู้ระยะห่าง r เราไม่รู้ mr mr ครับก็โอเมก้าเรารู้คือจากการทดลองเรารู้ว่าจานหมุนความเร็วเชิงมุมเท่าไหร่นะครับ a 2เราก็รู้ระยะ a 2กับ l รู้หมดก็จะไม่รู้ mr นะครับคราวนี้เราก็สามารถหาได้ก็มีอีกวิธีหนึ่ง another procedure ก็จะใช้ vibration analyzer นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เป็นมาตรฐานนั่นคือใช้ vibration analyzer ดังรูป 9.4ครับแล้วก็ดูรูป 9.4 อันนี้เป็นการทดลองครับก็มีจานนี้นะครับคือจานที่เราต้องการหามวลอันบาลานซ์กับตำแหน่งของมันของจานนี้นะครับงั้นมันก็จะมี m ก็จะเป็นจุดๆนึงอยู่บนจานเนี้ยนะครับแล้วก็ระยะ r ที่เราต้องการหาอันนี้ rครับ m ของจานนี้คราวนี้วิธีการทดลองก็เอาจานนี้มาติดกับเพลานะครับแล้วก็ติดกับแบริ่งนะตัวแบริ่งเนี่ยก็จะมีตัวเซ็นเซอร์วัดแรงนะครับก็ส่งข้อมูล vibration pickup เนี่ยไปให้กับ vibration analyzerตัว vibration analyzer เนี่ยก็จะต่อกับ stroboscope นะครับตัว stroboscope เนี่ยจะฉายแสงออกไปเท่ากับความถี่ของการหมุนครับดังนั้นถ้ามันบาลานซ์เราก็จะแล้ววิธีการทำก็จะดูรูปต่อไปครับคือส่วนที่หมุนเนี่ยคือส่วนที่เป็นโรเตอร์จานหมุนเนี่ยโรเตอร์ส่วนที่อยู่ตรงนี้คือสเตเตอร์คือส่วนที่อยู่นิ่งนะครับอันนี้หมุนอันนี้อยู่นิ่งอันนี้ก่อนเริ่มเนี่ยเราก็ก่อนที่จะเริ่มหมุนเราก็มาร์คเราก็มาร์คตัวศูนย์องศาไว้ที่ตำแหน่งหนึ่งนะครับ reference mark ให้ตรงกับของโรเตอร์สเตเตอร์ตรงกันครับแล้วก็เริ่มหมุนนะครับแล้วก็ฉายสโตรโบสโคปกับไวเบรชันอนาไลเซอร์ไปก็จะเห็นว่าถ้าจานอันนี้โรเตอร์อันนี้ไม่บาลานซ์ถ้าจานอันนี้มันเพอร์เฟคลี่บาลานซ์นะครับถ้ามันบาลานซ์อย่างเพอร์เฟคเนี่ยก็จะเห็น2ขีดนี้ตรงกันตลอดนะครับแต่ถ้ามันไม่บาลานซ์จะเกิดการสั่นเกิดขึ้นนะครับพอเกิดการสั่นปุ๊บมันก็จะทำให้เกิดเฟสแลกหรือเฟสลีดใช่ไหมให้เฟสชิฟต์เปลี่ยนไปครับก็ก่อนที่จันจะพูดไปไกลก็ดูนะครับมาดูวิธีกันก่อนนะครับบอกว่าตัวดิสแทชกับโรเตตติ้งชาร์ปแล้วก็มีแบริ่งที่ A ครับแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วความเร็วเชิงมุมโอเมก้านะครับแล้วก็ before starting the procedure reference mark หรือที่เรียกว่า phase mark ตัว phase mark ก็คือเส้นขีด2เส้นนะครับก็จะ mark ที่ตัว stator กับก็ที่ตัว rotor นะครับก็จะเป็นส่วนนี้ที่เขาอธิบายครับก็ตัวสโตรโบสโคปไลท์อีสฟายร์บายไวเบรชันอะไนไลเซอร์แอทเดอะฟรีเควนซีออฟเดอะโรเตตติ้งวิวก็คือไปด้วยความเร็วเท่ากันนะครับอันนี้
ถ้าเกิดมีมวลอันบาลานซ์เกิดขึ้นก็จะเป็นดังรูป B นะครับมวลอันบาลานซ์เกิดขึ้นก็จะเป็นดังรูป B ก็คือจุดที่มาร์กเนี่ยจะทำมุมกับจุดศูนย์องศาเนี่ยต่างกันเท่ากับค่าเตต้านะครับอันนี้คือมีอันบาลานซ์เกิดขึ้นอันนี้เราต้องการจะหาอันบาลานซ์อันเนี้ยกับตำแหน่งของมันนะครับวิธีการทำก็คือเพิ่มน้ำหนัก W เข้าไปนะครับเราเพิ่มน้ำหนัก W เข้าไปนะพอนะโดยเราก็ตอนที่หมุนมันเกิดอันบาลานซ์ตอนแรกอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำหนักแต่ตัวมันเองเนี่ยมีอันบาลานซ์อยู่แล้วที่เราไม่รู้แล้วตำแหน่งไหนก็ไม่รู้นะครับเราหมุนมันจะเกิดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นครับเราก็โน้ต2อย่างก็คือมุมเดต้าคือเฟสชิฟต์นะครับกับแอมพลิจูด AU ที่อ่านจากไวเบรชั่นอนาไลเซอร์นะครับก็คือแรงนั่นเองแรงที่วัดจากที่แบริ่งแล้วส่งมาที่ Vibration Analyzer เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตัว Unbalance เนี่ยก็จะมีแรง AU นะครับ U มาจาก Unbalance ใช่ไหม AU แล้วก็มี Phase Shift ของการสั่นเท่ากับ Theta AU Theta นะครับคราวนี้เราก็ปิดนะครับปิดเครื่องแล้วก็เอาน้ำหนัก W เนี่ยมาติดน้ำหนัก W เนี่ยเรารู้ครับ Trial Weight W เนี่ยเรารู้ติด Attach to the Rotor แล้วก็ติดไว้ที่มุมไหนเราก็รู้นะเพราะนี้เราจงใจใส่เข้าไปเองนะครับก็จะเป็นนี่หลังจากที่โรเตอร์หมุนด้วยความเร็วคงที่โอเมก้าก็จะได้เส้นใหม่ภายใต้สโตรโบสโคปเนี่ยครับซึ่งทำมุมฟรีกับเส้นศูนย์องศาบนสเตเตอร์นะครับอันนี้คือติด W เข้าไปแล้ว W เรารู้ตำแหน่งของ W ว่าห่างจากจุดศูนย์กลางเท่าไหร่เราก็รู้นะครับก็จะได้เส้นเนี่ยเยื้องออกไปทำมุมเท่ากับฟรีนะครับแล้วก็ vibration amplitude ที่ได้ก็เรียกว่า AU บวก W นะครับ U ก็คือ original unbalance ใช่ไหมบวกด้วย W ที่ใส่เพิ่มเข้าไป AUW ก็คือกรณีนี้นะครับที่วัดได้จาก bearing นะแล้วก็ทำ phase เป็นฟรีนะครับคราวนี้เราก็เขียนเอาข้อมูลนี้มาเขียนเวกเตอร์ไดอะแกรมครับตัวเวกเตอร์ไดอะแกรมก็เป็นรูปนี้นะครับอันนี้ก็คือเวกเตอร์ AU นะครับเป็นออริจินอลอันบาลานซ์ซึ่งเราไม่รู้นะครับเราต้องการหานะครับก็ครับก็ดูจากไดอะแกรมอันนี้นะครับเป็นเวกเตอร์ไดอะแกรมนะครับก็AU เนี่ยคือแรงเกิดจากอันบาลานซ์ออริจินอลอันบาลานซ์ที่เราไม่รู้อันโนนนะครับตัว AU เนี่ยอันนี้มันก็เราก็เวลามาเขียนเนี่ยเราก็เขียนในตามอำเภอใจนะจะมุมเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะเป็นมุมแบบในรูปก็ได้เริ่มต้นขึ้นมานะครับอันนี้หลังจากที่เราใส่น้ำหนัก W เข้าไปครับใส่น้ำหนัก W เข้าไปไอตัวแรงที่วัดได้ที่แบริ่งก็จะเป็น AU บวก W นะครับโดยจะทำมุมนะครับจากถ้าดูจากตัวสโตรโบสโคปเนี่ยจะทำมุมเพิ่มขึ้นจากมุมเตต้าขึ้นไปเป็นมุมฟีนะครับงั้นมุมที่ทำเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็คือถ้าเทียบกับศูนย์องศาก็คือเตต้าบวกฟีฟีลบด้วยเตต้านะครับเพิ่มเข้าไปเตต้า
ตัวนี้ก็คือ phi ลบด้วยเซต้านะครับแล้วตัวนี้คือตัว amplitude เมื่อใส่น้ำหนัก w เข้าไปนะครับตอนนี้เราก็จะได้ว่าเมื่อเอาเวกเตอร์ au บวก w เนี่ยลบด้วยเวกเตอร์ au เขาจะได้เวกเตอร์ aw นะครับเวกเตอร์ aw เนี่ยก็เป็นเวกเตอร์ที่เป็นผลจากการใส่เวท w เข้าไปอย่างเดียวนะครับ aw ก็เป็นเวกเตอร์ที่ผลเกิดการใส่เวท aw เข้าไปอย่างเดียวนะครับซึ่งจะทำมุมอัลฟากับออริจินอลอันบาลานซ์นะครับก็จะทำอัลฟากับออริจินอลอันบาลานซ์ดังนั้นจากเวกเตอร์ไดอะแกรมเนี่ยเราก็ใช้เลขาคณิตหาปริมาณต่างๆได้นะครับก็เริ่มจากหาความยาวเส้นของเวกเตอร์นี้ก่อนคือ aw นะครับ aw ก็หาได้ด้วยสูตรกฎของโคไซน์ได้ด้วยสูตร 9.9 ก็หา aw ออกมานะครับด้วยสูตรนี้เรา AU เรารู้เพราะเราวัดอันนี้คือออริจินอลอันบาลานซ์เลยที่อันโนนใช่ไหมแต่ว่าเรารู้ฟอสก็คือ AU นะครับอันนี้คือใส่ W เข้าไปแต่น้ำหนัก W เพิ่มเข้าไปก็เป็น AU บวก W แล้วก็วัดฟอสมาปริมาณนี้สองอันนี้รู้อันนี้รู้นะครับมุมฟีกับมุมเทต้าเราก็รู้เหมือนกันนะรู้ทุกอย่างก็หา AW ได้นะครับแล้วจะหาว่า AW เนี่ยทำมุมกับ original unbalance คืออัลฟาเนี่ยยังไงนะครับก็จากเวกเตอร์ไดอะแกรมก็หาได้จาก law of cosine เหมือนกันได้อัลฟาออกมานะครับสูตรนี้หาอัลฟามาจาก law of cosine ปริมาณต่างๆก็รู้หมดแล้วตอนนี้รู้ AU รู้ AW แล้วนะครับรู้ AU บวก W นะก็มาหาอัลฟาได้พอได้อัลฟามาอันนี้ก็จะเป็นมุมที่ตัวเวท W trial weight W เนี่ยกระทำกับ original unbalance นะครับซึ่งไม่รู้ก็จะเป็นตามรูปนี้จากสุดท้ายเนี่ยเราได้เส้นนี้มุมนี้มาใช่ไหมอันนี้คือ trial weight ดังนั้นถ้าเราย้อนกลับไปอัลฟาเนี่ยเส้นนี้คือ original unbalanceนะครับก็ทำมุมกลับมาอัลฟานะครับงั้นถ้าเรารู้อัลฟานะเราก็หา2ปริมาณนะครับอันแรกคือมุมของอันบาลานซ์ใช่ไหมอัลฟากับอีกอันหนึ่งคือออริจินอลอันบาลานซ์ก็ใช้ลอกฎของนิวตันนะครับออริจินอลอันบาลานซ์ W0 เนี่ยก็จะเท่ากับ AU ส่วน AW คูณด้วย W นะครับ W นี่คือตัวที่แอดเข้าไปใหม่นะครับ AW นี่ก็คือแรงที่มาจาก W อย่างเดียวนะครับ AU คือแรงที่มาจาก U อย่างเดียวคือแรงที่มาจาก original unbalance นะครับ W 0ก็คือน้ำหนัก original unbalance ดังนั้นก็เลยใช้โมเมนต์นะครับก็จะได้สูตรนี้มาสองอันนี้แหละครับเราก็จะรู้แล้วนะครับก็คือรู้น้ำหนักอันบาลานซ์รู้มุมอัลฟานะครับแล้วคราวนี้เรเดียสล่ะตัวรัศมีก็โลเคท at same radial distance from the rotation axis of the rotor as the weight W ครับเนื่องจากเรารู้ว่าเราแปะมวล trial weight W เนี่ยไว้ที่ระยะradial distance คือระยะรัศมี r เท่าไหร่แล้วก็เอา r นั้นมาใช้เลยนะครับแล้วก็ r นั้นมาใช้ได้เลยงั้นเดี๋ยวก็จะมี3ปริมาณที่เราต้อง r ก็คืออันนี้นะครับ same radial distance กับที่แปะเข้าไปจะมี3ปริมาณ alpha กับ w 0แล้วก็ r พอเราได้ดังนี้ปุ๊บนะตัวนี้ก็เราก็จะได้ location ก็ประกอบไปด้วย r กับมุม alpha ใช่ไหมmagnitude of the original unbalance ก็คือ W0 นะเราก็สามารถแปะ correction weight เข้าไปไ
ในตำแหน่งตรงข้ามนะครับได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้ก็เป็นสแตติกเรื่องของสแตติกบาลานซ์ทำแบบนี้ครับแล้วต่อไปครับต่อไปก็เป็น two plane balancing นะครับtwo plane balancing นี่ก็พูดถึงกรณีที่ unbalanced weight นั่นก็คือน้ำหนักที่ไม่บาลานซ์เนี่ยอยู่บน two planes ก็คืออยู่บนคนละเพลนนะครับก็อย่างเช่นตามรูปเนี่ยน้ำหนักที่อันบาลานซ์เนี่ยก็จะอยู่บนนี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้มี2จุดอยู่กันคนละเพลนนะครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะบาลานซ์ด้วยการใส่บาลานซ์แมสเนี่ยลงไปในเพลน2เพลนได้นะเพื่อแก้อันบาลานซ์ที่เกิดมาจากมวลที่ไม่บาลานซ์2จุดนี้ที่อยู่บนคนละเพลนนะครับคราวนี้ for convenience ส่วนใหญ่2เพลนที่เขาจะเลือกในการใส่เวทเข้าไปเพื่อแก้อันบาลานซ์เนี่ยก็จะเป็นเพลนซ้ายแล้วก็เพลนขวาสุดนะครับซ้ายสุดขวาสุดดังนั้นดูจากรูปโรเตอร์เนี่ยริจิดตัวนี้หมุนไปนะครับแล้วก็มีอันบาลานซ์เวทอยู่2จุดอยู่คนละเพลนเราต้องการจะแก้อันบาลานซ์เนี่ยด้วยการติดมวลเพิ่มเข้าไปที่เพลน L กับเพลน R นะครับจุดที่เราวัดฟอร์สก็คือ bearing A กับ bearing B นะรูปก็เป็นดังนี้ครับอันนี้นะเริ่มต้นเลยเราก็ดูจาก equivalence force นะครับใช้กฎของนิวตันเหมือนกันจากรูป 9.8A และ Bนะครับอันนี้รูป 9.8A ก็คือสมมุติว่าเรามีอันนี้พิจารณามวลอันบาลานซ์มวลเดียวก่อนนะครับสมมุติว่ามีมวลที่อันบาลานซ์อยู่ที่จุดนี้นะครับก็รัศมี R ใหญ่นะครับก็เวลาหมุนไปด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้านะก็จะเกิดแรงหนีศูนย์ m คูณด้วย an นะครับก็คือ m คูณด้วยโอเมก้ากำลัง2คูณด้วย r ใหญ่นี่เองนะครับดังนั้นสมมติว่า m ตัวนี้เกิดที่เพลนที่อยู่ห่าง l ส่วน3จากด้านขวามือนะครับก็จะสามารถแตกแรงอันนี้ออกไปเป็น equivalent force ได้2แรงคือ f 1ที่ด้านซ้ายกับ f 2ที่ด้านขวาครับf1 ที่ด้านซ้ายก็จะมีค่า m1 คูณด้วยโอเมก้ากำลัง 2r f2 ก็เท่ากับ m2 โอเมก้ากำลัง 2r เนี่ยเราก็สามารถหา m1 m2 ได้นะครับโดย equivalent force ก็แรง2แรงนี้ต้องเท่ากันจาก2อันเนี้ยตัดเอาโอเมก้ากำลัง 2r หารตลอดก็จะได้ m เท่ากับ m1 บวก m2อีกอันหนึ่ง equivalent moment นะครับ equivalent moment ก็ take moment รอบจุดด้านขวามือนะครับ take moment รอบจุดด้านขวามือก็คือจุดนี้นะครับ moment รอบจุดนี้ด้านขวามือเราก็จะได้สมการนี้ออกมานะครับซึ่งสมการนี้ก็จะได้ออกมาคือ m เท่ากับ3 m 1ครับดังนั้นจากสมการ 9.11 กับ 9.12 ก็เลยได้ว่า m 1 equivalent mass ที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยเท่ากับ m ส่วน3นะครับแล้วก็ m 2หรือ equivalent mass ที่อยู่ด้านขวามือเท่ากับ2 m ส่วน3ก็หาด้วยวิธีนี้ก่อนครับ m 1 m 2หาได้แล้วนะครับ8จากจุดหนึ่งมาเป็น2จุด
ครับคราวนี้มาดูวิธี two plane balancing ด้วย vibration analyzer ก็รูป 9.9 ก็เป็น two plane balancing นะครับก็ L เนี่ยคือเพลนที่อยู่ด้านซ้ายนะครับR นี่คือเพลนด้านขวา A นี่คือจุดแบริ่งด้านซ้าย B ก็เป็นจุดแบริ่งด้านขวาครับก็สมมุติว่าตัวโรเตอร์อันนี้มีอันบาลานซ์นะครับเกิดขึ้น UL กับ UR ครับ UL กับ UR เนี่ยคืออันบาลานซ์แล้วก็โรเตอร์หมุนด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้าครับก็อันนี้ไวเบรชั่นคล้ายๆกับซิงเกิลคล้ายๆกับวันเพลนที่เราเพิ่งพูดไปซิงเกิลเพลนนะครับก็คือใช้ไวเบรชั่นอนาไลเซอร์ก็จะวัดค่านะครับค่าออริจินอลอันบาลานซ์เป็นแอมพลิจูดกับเฟสได้ที่แบริ่ง A กับ B นะครับสิ่งที่วัดได้คือ UL กับ UR เนี่ยเราไม่รู้โอเคนะครับ UL กับ UR เนี่ยเราไม่รู้แต่ VA กับ VB ขนาดและเฟสของมันเนี่ยเรารู้ด้วย Vibration Analyzer ที่ปลายด้านซ้ายกับด้านขวานะครับก็ดังนั้นตัว VA ก็สามารถเขียนได้เป็นความสัมพันธ์ดังนี้นะครับ VA คือ AAL คูณ UL บวก AAR คูณ UR VB ก็คล้ายๆกัน ABL คูณ UL บวก ABR คูณ UR นะครับเมื่อ AIJก็เป็นเวกเตอร์ที่เป็นเอฟเฟกต์ของอันบาลานซ์ในเพลน J on the vibration at bearing I นะครับก็คือเราต้องถ่ายความสัมพันธ์นะครับเป็นอันบาลานซ์ที่เกิดขึ้นที่เพลน J ซึ่ง J ก็มี2ช้อยให้เลือกคือเลฟกับไรon the vibration at bearing I ซึ่ง I ก็มี2ช้อยคือ bearing A กับ bearing B นะครับก็เลยมีทั้งหมด4อันด้วยกันนะครับส่วน UL UR นี่คือเวกเตอร์ที่เป็นอันบาลานซ์ตัวจริงนะที่อยู่ที่ซึ่งเราไม่ทราบนะครับงั้นทั้งหมดนี่จะมีตัวที่ทราบอย่างเดียวคือ VA กับ VB ที่เหลือนี่ไม่ทราบเลยนะครับก็เหมือนกับตอนเริ่มต้นในวิธีซิงเกิลนะครับซิงเกิลเพลนนะครับก็คือตอนแรกเราวัดก่อนวัดแล้วเราก็ไม่ทราบเอาค่าที่วัดได้มาก่อนแล้วค่าที่วัดได้ก็แตกออกเป็นผลบวกของสองเทอมนี้นะครับทั้งปลายซ้ายและปลายขวาต่อมาเราก็เอาเวทโนนเวทknown trial weights นะครับ แปะเข้าไปนะที่ปลายซ้ายก่อนนะเรียกมันว่า WL นะครับเอา WL known weight เนี่ยใส่เข้าไปที่มุมกับที่ขนาดที่เราทราบนะครับใส่ WL เข้าไปแล้วเราก็วัด VA prime VB prime ออกมาก็จะได้สมการ 9.15 9.16 นะครับก็คือ WL ที่แปะไปที่ด้านซ้ายเนี่ยมันจะไปรวมกับ UL นะครับก็จะได้ว่าที่วงไว้อะเรารู้ตัวอื่นไม่รู้ครับคราวนี้เราก็ subtract equation
9.13 และ 9.14 จากอีควอชั่น 9.15 9.1 ก็เอาคู่13.14เนี่ยหักลบจากคู่15.16นะครับแล้วก็โซลฟ์เราก็จะได้ AAL ออกมาก่อนนะครับโซลแล้วก็จะได้ AAL ตามสูตรนี้ครับแล้วก็ได้ ABL ออกมาตามสูตรนี้ก็คือเราสามารถจะโซลหา AAL กับ ABL ได้จากสมการ13.14และ15.16นะครับจากการเอาคู่ของมันเนี่ยไป subtract กับอีก2สมการนะก็จะได้ AAL งั้นเราก็ได้2 unknown แล้วนะครับต่อไปก็ทำทำนองเดียวกันแต่ว่าแทนที่จะแปะ trial weight ด้านซ้ายก็มาแปะ trial weight ด้านขวาแทนครับแปะ trial weight ด้านขวาแล้วก็วัดปลายด้าน A กับด้าน B นะครับก็จะได้ VA double prime VB double prime มานะครับก็ตัว WR ที่แปะเข้าไปทางด้านขวาเนี่ยก็จะไปเสริมกับ UR นะครับก็ได้สมการมาตามนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บก็เหมือนกันใช้สมการ13.14แล้วก็19.20อันเนี้ยก็จะได้ AAR กับ ABR มาตามค่านี้หลังจากนั้นก็กลับไปที่สมการ13กับ14ก็จะสามารถโซลหา UL กับ UR ได้อันนี้ก็คืออันโนนอันบาลานซ์ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ใส่สูตรเป็นเวกเตอร์ทั้งหมดดังนั้นเราก็ต้องวิธีการรวมเวกเตอร์ก็คือเปลี่ยนมันเป็นจำนวนเชิงซ้อนเดี๋ยวเราจะเห็นตัวอย่างนะครับเปลี่ยนจำนวนเชิงซ้อนแล้วก็คูณหารบวกลบแบบจำนวนเชิงซ้อนนะครับเราเดี๋ยวเห็นตัวอย่างนะอันนี้พอได้ UL มาแล้วทั้งทิศทางและตำแหน่งตัวบาลานซ์ก็คือตัวนี้นะครับอันนี้คือคำตอบว่าเราต้องใส่บาลานซ์ในทิศทางลบ UL นะก็คือแม้จะอยู่เท่ากันแต่ว่าทิศทางตรงกันข้ามนะครับ BR ก็เหมือนกันเท่ากับลบ UR นะครับตัวนี้คือตัวบาลานซ์ด้านขวาตัวนี้ตัวบาลานซ์ด้านซ้ายนะครับส่วน UL กับ UR นี่คือตัวอันบาลานซ์ออริจินอลอันบาลานซ์ที่เราตอนนี้รู้ซะคำนวณมาได้แล้วนะครับก็หลักการเดียวกับซิงเกิลเพลนนั่นเองครับอันนี้จากภาพเขาก็พูดถึงถูกเพลนบาลานซิ่งที่เป็นโรเตอร์ของเครื่องยนต์นะครับเพราะเขาทำเนี่ยต้องทำไดนามิกบาลานซ์อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าหมุนไปนานๆเนี่ยตัวไดนามิกบาลานซ์ทำให้เกิดการสั่นการสั่นเนี่ยทำให้rotating machine เนี่ยพังไวนะครับก็ตัวอย่างที่ 9.2 เป็น two plane balancing ของเทอร์บายโรเตอร์นะครับเขาก็โจทย์ก็บอกว่าทูเพลนบาลานซิ่งของเทอร์บายโรเตอร์เนี่ยก็มี Data ตามตารางจาก measurement นะครับmeasurement of the original unbalance นะครับแล้วก็ right plane trial weightแล้วก็ left plane trial weight งั้นไอ้ตัวนี้คือ amplitude ไอ้ตัวนี้คือ phase นะครับอันนี้ amplitude อันนี้คือ phase ก็ประกอบกันก็ทำให้เป็นเวกเตอร์ขึ้นมาแล้วนี่นะครับเขาบอก the displacement amplitude are in mils ก็คือ1ส่วน 1,000 นิ้วจงหา size และ location ของ balance weights required นะก็ใช้สูตรเมื่อกี้ที่พูดเลยนะครับ
สูตรเพื่อหา BL กับ BR นั่นเองอันนี้โจทย์กำหนดอะไรมาบ้างครับออริจินอล unbalance นะครับก็คือเราคืออันนี้มันเป็นจากการทดลองใช่ไหมครับเพราะออริจินอลอันบาลานซ์ก็คือยังไม่ได้เกิดการเรายังไม่ได้ใส่เวทยังไม่ได้ใส่ตัวเวท WLWR เข้าไปเลยมาถึงปุ๊บก็หมุนแล้วก็วัดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณ 8.5 กับ60เนี่ยก็คือ VA นั่นเองนะครับคืออันนี้มันที่ bearing A ดังนั้น 8.5 คือขนาด60องศานะครับ2ค่านี้ก็ได้ VA ออกมาแล้วท่านจะเขียนไงดีตัวนี้ก็คือ VA นะครับแล้วก็มุมของมันนะ VA เหมือนกันครับต่อไปตัวนี้วัดโดยยังไม่ได้ใส่เวทเพิ่มเข้าไปที่ bearing B ตัวนี้ก็คือ VB นะครับตัวนี้ก็ VB เหมือนกันนะครับต่อไปเมื่อใส่เวท WL เข้าไปครับตัวนี้เขาบอกว่า WL ที่ใส่เนี่ยคือ10ออนF ที่ตำแหน่ง270องศาครับตัวนี้คือ WL นะครับส่วนผลที่ได้ออกมาก็คือค่านี้กับค่านี้นะก็คือ VA prime นั่นเอง VA prime นะครับตัวนี้ก็ VA prime งั้นเขียนแบบนี้ทราบแล้วตอนนี้หมายถึง amplitude แล้วนี่หมายถึงเฟสของมันวิธีการดูแต่ละตัวส่วนตัวนี้ก็ทำนองเดียวกันก็เป็น VB prime อันนี้ก็เป็นมุมของ VB prime นะครับส่วน WR ก็12ออนกับ180องศาตัวนี้ก็คือ WR vector นะครับตัวนี้วัดออกมาได้ก็เรียกมันว่า VA double primeนะครับตัวนี้ก็ VA ระบบพามเป็นมุมของมันตัวนี้ก็ VB ระบบพามนะครับตัวนี้ก็ VB ระบบพามนะครับก็เราก็ได้ค่าต่างๆตามตารางที่เขาบอกนะครับก็เอามาใส่ค่านั้นก็มาเขียนได้เป็นหน้าต่อไปนี่จากการวัดนะครับวัดทำการทดลองมาใช้เหมือนกับซิงเกิลเพลนครับคือใช้สโตรโบสโคปใช้วัดขนาดก็คือวัดขนาดแล้วก็วัดเฟสก็นี้ได้ค่าเวกเตอร์ต่างๆออกมาวิธีการบวกลบเวกเตอร์ก็คือเขียนให้มันเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับเราก็ทราบอย่างเช่นจันยกตัวอย่างให้ดู BAยกตัวอย่าง VA นะมันคือขนาด 8.5 ทำมุม60องศาก็คือประมาณจุดนี้ทำมุม60องศาใช่ไหมขนาด 8.5 ทำมุม60องศาก็ทำเป็นจำนวนเชิงซ้อนอันนี้ก็คือ I ใช่ไหมอันนี้คือจำนวนคุณภาพอันนี้คือจำนวนจริงก็แตกมุมออกมานะครับก็ได้8.5 cos 60ก็คือเลขนี้8.5 cos 60องศานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ8.5 sin 60องศาทำเป็นจำนวนเชิงซ้อนก่อนก็ทำนำนองเดียวกันกับที่เหลือถ้าเกิดว่าจุดมันอยู่ในควอดแดรนท์ที่เป็นลบๆก็ออกมาเป็นลบๆอย่างนี้
นะครับก็เปลี่ยนจากอันนี้มาเป็นอันนี้หลังจากนั้นก็คำนวณใช้สมการที่ 9.17 กับ 9.18 หา AAL ออกมาได้นะครับตามสูตรเอาจำนวนเชิงซ้อนมาแล้วก็คูณด้วยคอนจูเกตใช่ไหมก็จะได้จำนวนเชิงซ้อนออกมานะทำนองเดียวกันสมการ 9.21 9.22 ก็ได้ AAR กับ ABR ออกมาครับแล้วสุดท้ายก็มาหาอันบาลานซ์ UL กับ UR ครับจำนวนเชิงซ้อนรวมกันหารกันนะคูณบนล่างด้วยคอนจูเกตใช่ไหมก็เป็นตัวนี้นิสิตก็ลองไปฝึกดูในเครื่องคิดเลขนิสิตก็สามารถบวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อนได้ลองใช้ฟังก์ชันนี้ดูนะครับ UR ก็เหมือนกันสุดท้าย balance weight ก็คือลบ UL กับลบ UR นะครับก็จำนวนนี้มาใส่ลบเข้าไปใช่ไหมก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากจำนวนเชิงซ้อนอันนี้กลับมาเป็นขนาดแล้วก็มุมนะครับก็ขนาดก็มาจากพีทาโกรัสใช่ไหมมุมก็ใช้ arc tangent เอานะครับก็อันนี้ก็ได้เป็นคำตอบตามสูตรเป็นวิธีทำดินามิกบาลานซ์ซึ่งก็ถือว่าดีมากทีเดียวมีประโยชน์นะครับจบไปหลายท่านทำงานในโรงงานก็อาจจะต้องมีวิธีทำสแตติกกับดินามิกบาลานซ์นะครับห้ามบอกว่าอาจารย์ไม่สอนโอเคนะครับตอนนี้ที่อาจารย์ขีดไว้ same radial distance as the trial waves ก็เหมือนกันคือเรารู้ขนาดของ balance weight เรารู้มุมแต่ว่าเรายังไม่รู้ radial แต่วิธีง่ายๆก็คือระยะเท่ากันกับ trial weight คือใส่ WL WR เข้าไปที่รัศมีเท่าไหร่ก็ใส่ balance weight ที่รัศมีเท่านั้นคิดเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่เท่ากัน if a balance weight is to be located at a different radial position ก็จะต้อง modify นะครับmodify ค่าของเวทไปก็จะเป็น inverse proportion กับ radial distance จาก axis นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดจะวาง balance weight ให้ใกล้ลงค่าต้องมากขึ้นครับก็เป็นความหมายจบแล้วหัวข้อ 9.4 นะครับต่อไปหัวข้อ 9.5ก็เป็นการสั่นอีกลักษณะหนึ่งที่เราพบเห็นกันบ่อยเขาเรียก whirling นะครับ whirling ของ rotating shaft นะครับลักษณะก็จะเป็นดังรูปอันนี้ก็เห็นชัดเจน rotor of disc rotor of disc สมมุติว่าตรงเนี้ยหมุนนะครับแล้วบังเอิญมันมี unbalanced weight m นะครับตัวนี้หมุนด้วยความเร็วเชิงมุมโดยทั่วไปก็โอเมก้านะสมมติว่ามันหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมแล้วก็มันมีอันบาลานซ์เวทจะทำให้ตัวชาร์ฟนะตัวเพลาเนี่ยมันเหวี่ยงนะครับที่เรียกว่าเวิร์ลลิ่งก็หัวข้อ 9.5.1 เราจะหา equation of motion ของมันครับสมการการเคลื่อนที่ของระบบนี้นะก็ครับวันนี้เขามีพูดถึงเรื่องของตัวฟุตโนตนะเขามีพูดถึง internal damping กับ external damping มีอยู่สองเทอมเรื่องของ damping ครับตัวซึ่งอะไรเป็น internal damping อะไรเป็น external damping ก็ขึ้นอยู่กับ whether the forces rotate with the shaft or not คือตัวเพลาเนี่ยมันหมุนไปนะแล้วแรงของ damping เนี่ยมันไปกับการหมุนของ shaft หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ก็คือตัว shaft หมุนไปแต่ว่าตัว damping เนี่ยมันก็อยู่กับที่ remain fixed in space อยู่กับที่ไม่ได้หมุนไปกับตัว shaft ด้วยนะก็จะเรียกว่า external damping นะครับแต่ถ้า on the other hand ถ้าเกิดว่ามันหมุนไปกับชาร์ฟด้วยชาร์ฟหมุนตัว external ตัว damping แรงมันก็หมุนไปด้วยแรงขนาดนี้เรียก internal damping ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ material นะครับเป็นพวก hysteresis นะที่
ที่เกิดจากการเรื่องของ material นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของ whirling นะครับตอนที่เห็นอันนี้ก็คือโรเตอร์อันนี้คือโรเตอร์ก่อนหมุนใช่ไหมพอหมุนไปปุ๊บมันมีอันบาลานซ์นะเวทอยู่ที่จุด G ครับอันบาลานซ์มันเกิดที่จุด G จุดนี้คือจุด CG ของมันนั่นเองนะครับจุด CG แทนที่มันจะ G นี่มันจะเป็น C แต่จุด CG มันอยู่จุดอื่นเวลาหมุนไปมันก็จะเกิดการควงของเพลาเกิดขึ้นนะครับก็จะมีค่าต่างๆอย่างเช่นตัวเส้น GC เนี่ยหมุนไปด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้าดังนั้นทำมุมโอเมก้า T นะครับแล้วก็เส้นที่เชื่อม OC เนี่ยก็ทำมุมเตต้าครับอันนี้เป็นแกน X อันนี้แกน Yนะเราก็จะใช้รูปนี้ในการหา equation of motion ของระบบนี้นะครับก็ดูอันนี้จะให้กฎของนิวตันก็มาดู inertia force ก่อนนะ inertia force ก็ได้แก่ elastic force คือ elastic force ก็คือแรงของสปริงก็มาจากเพลาตัวเพลาที่ดึงตัวจานเอาไว้นะครับคือเพลาสองด้านนี้นั่นแหละเวลาตอนนี้มันหมุนใช่ไหมมันก็เกิดการควงของเพลาเนี่ยนี่สองส่วนเนี้ยก็คือสปริงอีควิวาเลนต์สปริงนะครับทั้งถ้าดูจากรูปนี้นะตัวอินเนอร์เชียฟอร์สนะครับคืออันนี้คือแรงเฉื่อยเนี่ยอันด้านนี้คือแรงภายนอกใช่ไหมกฎของนิวตันแรงเฉื่อยเท่ากับแรงภายนอกนะครับงั้นแรงเฉื่อยก็มาจาก ma นั่นเองครับ m ในที่นี้คือ m ใช่ไหมนะครับ a ก็คือนะโรเตอร์ใน mass m งั้น m คูณด้วย a ในที่นี้อันนี้คือโรเตอร์จุด CG ของมันคือจุด G ใช่ไหมดังนั้นแรงเฉื่อยจะกระทำที่จุด CG ก็ต้องดูเวกเตอร์ R นะครับเอาเวกเตอร์ R มาดอท2ครั้งก็ได้เป็นความเร็วตัวที่ความเร่งนะครับก็คือ M คูณด้วยความเร่งได้เป็น inertia force อันนี้เทอมแรกนะครับคราวนี้ R เนื่องจากเวกเตอร์ R ก็เขียนเป็นโคดิเนต i กับ j เวกเตอร์ r เขียนได้ดังนี้นะก็เป็นเลขาคณิตดูเอาเวกเตอร์ r เนี่ยนะครับอันนี้แกน x อันนี้แกน y ใช่ไหมคอมโพเนนต์ x ก็คูณด้วย i คอมโพเนนต์ y ก็คูณด้วย j นะครับก็แตก r ลงมา2ฝั่งนะครับก็จะได้ r เป็นอันนี้คูณ i บวกด้วยตัวนี้คูณด้วย j นะครับก็หลังจากนั้นก็ดิฟ2ครั้งเทียบกับเวลาดิฟ R 2ครั้งเทียบกับเวลาก็ได้ R. ก็เอามาใส่2เทอมนี้นะครับก็จะได้ FI ตามที่ต้องการ FI คือ inertia force นะครับสูตรก็คือสูตรนี้นะครับต่อไป elastic force มาจากสปริงใช่ไหมสปริงก็คือลบ K คูณด้วยมีทั้งแนว X แนว Y ก็มี2แนวลบ KXแนวด้าน i ใช่ไหมบวกด้วยลบ ky คูณลบด้วย ky แนวด้าน j นะครับอันนี้คือ elastic force นะครับต่อไป damping ก็แบ่งออกเป็น internal damping force คือ fdi กับ external damping force คือ fde นะครับ external damping กับ internal damping นะก็ตัวนี้ internal damping นะครับก็ตัว internal นี่มันจะหมุนไปกับเพลาด้วยนะครับก็ลบ ci c นี่ก็คือสัมประสิทธิ์ของ damping ใช่ไหมการหมุนไปกับเพลาก็คือ x dot แล้วก็บวกด้วย omega y คูณด้วย i
ครับแล้วก็ y ดอทบวกด้วยโอเมก้า x คูณด้วยทิศทางของ y ครับนะครับครั้งนี้ ไปนั่งดูมาว่าเทอมโอเมก้า y กับโอเมก้า x มาอย่างไรยังไม่รู้เหมือนกันนะครับก็โอเมก้า x กับโอเมก้า y ทำไมเอามาบวกกันเอามาบวกเข้าไปก็ไม่แน่ใจครับใส่เครื่องหมายงงไว้เครื่องหมายคำถามให้คนรุ่นหลังอย่างนิสิตเนี่ยคนมาตอบต่อไป external damping force นี่ก็คือมันไม่ขึ้นกับการหมุนของเพลานะครับไม่ขึ้นกับการหมุนของเพลาก็จะก็จะเป็น x. กับ y. อย่างเดียวครับครับก็คือมันก็จะได้ external damping force FDE ออกมาเราก็ได้ครบแล้วนะครับทั้ง4เทอมจัดมารวมกันก็จะได้สมการการเคลื่อนที่2 สมการนี้ครับก็โดยทั่วไป CI เทอมที่ไม่เข้าใจนะครับเขาก็ให้เป็น0ก็จะเหลือแต่ C ข้างนอกเป็น external damping force อย่างเดียวครับรวมกันแล้วได้อย่างนี้ปึ๊บคราวนี้มันก็จะเป็นเราสามารถจะยุบรวมกันเป็น W ได้นะครับสมมติว่าเราให้ W คือ x บวก iy เราก็จะสามารถยุบ2สมการนี้ให้เหลือสมการเดียวได้นะครับก็วิธีการก็ง่ายมากก็คือเอา i คูณตลอดของ2ด้านนี้แล้วก็ไปบวกกับ2ด้านนี้i คูณเทอมนี้ก็ได้ i y. ใช่ไหมเอาไปบวกกับ x. ก็ได้ m w. นะครับทำแต่ละเทอมเหมือนกันก็จะได้อันนี้ครับตัวนี้แหละก็คือสมการการเคลื่อนที่ของโรเตอร์นะครับอันนี้ของโรเตอร์ที่มันอันบาลานซ์นะครับequation of motion EOM ของโรเตอร์ตรงนี้นี่หัวข้อต่อไป 9.5.2 critical speed critical speed ก็คือ natural frequency นะครับอันเดียวกัน natural frequency of the system นะครับหรือมันก็คือ undamped natural frequency ครับอันนี้ undamped ก็คือใส่ ci เท่ากับ c เท่ากับ0ก็จะหา natural frequency ได้สูตรนี้ครับงั้นตัวนี้ก็คือ critical speed หรือความถี่ธรรมชาตินะครับ k ส่วน m ทั้งหมด square root ก็สูตรคุ้นๆก็ต่อไป response ของระบบก็จะคิดในกรณีที่อาจารย์การบอกก็คือให้ internal damping เป็น0นะครับ ci เท่ากับ0สมการการเคลื่อนที่ 9.35 ก็จะกลายเป็นสมการนะครับให้ ci เท่ากับ0ไปคราวนี้ solution ก็เป็นการ solve สมการอนุพันธ์โดยทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็น2เทอมนะครับก็เหมือนเดิมเทคนิคอันนี้ก็คือ WHWP นั่นแหละเดียวกันตัวนี้ก็คือ W ส่วนโฮโมเจนัสใช่ไหมนี่ก็คือ W ส่วนพาร์ติคูล่านะครับโฮโมเจนัสวิธีการโซลได้มาจากให้ด้านขวาเป็น0แล้วก็โซลหาw นะครับก็ได้รูปได้นี้ออกมาส่วน wp ได้มาจากไหนก็โดยการเอาส่วนที่เป็น wp เนี่ย
นะครับใส่เข้าไปในสมการ 9.37 นะก็จะสามารถหาอันโนน A กับฟีออกมาได้นะครับอันโนนแล้ว A ก็ใช้แนวเดิมเลยมีตัวนี้อันโนน4อันโนน K N O W N 4 unknowns นะครับอันโนน A กับฟีเนี่ยก็หาได้ด้วยการเอา WP ใส่เข้าไปในสมการเคลื่อนที่นะแล้วก็เทียบสัมประสิทธิ์หน้าสายหน้าคอสแล้วก็ว่าไปครับก็จะได้ A ออกมาแล้วก็ได้ฟีออกมาก็ลองทานหมาบ้านอาจารย์หน่อยนะเห่าทุกๆ15นาทีก็เห่าชอบเห่าA กับ B มันก็ได้ออกมาตาม2สูตรนี้ครับส่วนอันโนน C กับเบต้าครับ C กับเบต้าตัวนี้ตรงนี้น่าจะพิมพ์ผิดนะเรารู้ระยะ A ใช่ไหมระยะ A คือระยะนี้ A จุดนี้น่าจะเป็น A นะครับไม่ใช่อัลฟาตัวนี้คือ A ไม่ใช่อัลฟาเราก็รู้นะครับยกเว้น C กับเบต้าครับ C กับเบต้าก็หาด้วย initial condition นั่นเองนะครับอันนี้มาดูส่วนที่เป็น steady state นะเอา WP ใส่เข้าไปในสมการเคลื่อนที่โซลหา A กับ B ก็ได้ A กับ B มานะครับก็ได้ผลเฉลยออกมานะครับก็จะเห็นว่าผลเฉลยอันนี้เนี่ย WP เนี่ยเป็น periodic นะครับเนื่องจากมันเป็น e ยกกำลัง i คูณด้วย something มันจะเป็น periodic cosine ไปเรื่อยๆสั่นด้วยความถี่เดียวคือโอเมก้านะครับส่วนเทอมเนี้ยจะเป็น transient ก็อย่างที่เราทราบ homogeneous ก็จะให้ผลเฉลยที่เป็น transient ใช่ไหมแล้วก็จะexponential decay ก็คือ e ยกกำลังลบ at เนี่ยค่าจะลดลงเรื่อยๆแล้วเทอมนี้ก็จะหายไปการเสียงเหลือแต่เทอมนี้เป็น steady state นะครับก็อันนี้ถ้าเราต้องการหา rotation speed omega at which the world amplitude becomes a maximum ก็คือการหมุนของโรเตอร์ speed omega ค่าไหนที่ทำให้ควงสูงสุดการควงของเราสูงสุดนะก็ครับก็ทำได้ด้วยการเอาสมการ9จุดคือ A นี่คือ amplitude ใช่มั้ย A ใหญ่นะคือ amplitude ของการควงนะครับ A ใหญ่คือ amplitude ของการควงนั่นคือตัวนี้อันนี้ A ใหญ่ครับ amplitude ของการควงก็เราต้องการจะหาแม็กซิมัมของแอมพลิจูดเนี่ยก็ดิฟมันเทียบกับเวลาจับเท่ากับศูนย์นะครับดิฟมันโทษทีเราต้องการหาโอเมก้าที่จะทำให้ A เนี่ยมันแม็กซิมัมก็ต้องดิฟมันเทียบกับโอเมก้านะครับดิฟ A เทียบกับโอเมก้าจับเท่ากับศูนย์ก็หาโอเมก้าที่ทำให้เกิด A แม็กซิมัมได้นะครับก็คือสมการนี้มาจากการดิฟสมการของ A เทียบกับโอเมก้าจับเท่ากับ0ก็ถ่ายโอเมก้าได้คือเป็นอันนี้ครับที่เอามาพล็อตแล้วก็จะประมาณนี้ครับอันนี้คือพล็อตของสมการที่39กับ40ครับ39ก็คือพล็อตอันนี้กับ40ก็คือเรื่องของเฟสนะครับอันนี้คือแอมพลิจูดของการควงนะครับก็จะเกิดขึ้นสูงสุดตามค่าโอเมก้าค่านี้ที่เราคำนวณนะครับส่วนเฟสก็เป็นแบบนี้เหมือนกันต่อไปเรื่อง stability analysis เราไม่เรียนนะครับเพราะว่าเราจะเรียนในวิชา automatic control เทอมหน้าอันนี้ก็ข้ามไปนะเราก็ได้
ลองศึกษาถึงการการควงของเรานะก็จบก่อนจะจบก็มีตัวอย่างนะครับอาจารย์ดีใจเร็วเกินไปหน่อยยังมีตัวอย่าง 9.3 นะครับก็เป็นเรื่องของ World Amplitude of a Shaft Carrying an Unbalanced Rotor นะก็วาดรูปอีกทีเพื่อความแล้วแพร่มันก็เป็นจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เป็นนี้ปึ๊บแล้วก็พุ่งไปตรงนี้เป็นจุดยึดใช่ไหมเป็นแบริ่งนะครับและตัวโรเตอร์เนี่ยมันหมุนด้วยความเร็วโอเมก้าแล้วมันมีมวลเยอะสูงมันอันบาลานซ์นะครับตัวมันเองหมุนโรเตอร์อันนี้คือโรเตอร์มันหมุนพอหมุนปุ๊บวิธีแก้อันบาลานซ์เราก็เรียนมาแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือไอตัวซิงเกิลเพลนนะครับอันบาลานซ์ที่เพิ่งพูดไปแล้วก็หาตำแหน่งอันบาลานซ์แล้วก็ทำไปเพื่อให้มันไม่อันบาลานซ์แต่ว่าหัวข้อนี้เนี่ยเป็นกรณีว่าเป็นการต้องการศึกษาว่าถ้าเกิดใส่อันบาลานซ์โรเตอร์แล้วมันหมุนไปด้วยความเร็วโอเมก้าเนี่ยมันจะเกิดการควงของเพลาอย่างไรก็เป็นการศึกษาแต่วิธีการแก้ก็ต้องไปแก้ที่ตัวโรเตอร์ต้องบาลานซ์โรเตอร์ให้ดีใช่ไหมครับในตัวอย่างที่ 9.3 เขาก็พูดถึง shaft ก็คือตัวนี้ carrying a rotor of weight 100 ปอนด์เวทของโรเตอร์นี่100ปอนด์ eccentricity 0.1 นิ้วก็คือระยะ a เล็กเนี่ย 0.1 นิ้วนะครับ rotate at 1200 rpm ก็คือโอเมก้าต้องเปลี่ยนหน่วยอย่าลืมเป็น SI ทั้งหมดจงหาข้อ A steady state world amplitudeนะครับ steady state world amplitude ก็คือ A ใหญ่นั่นเองข้อ B maximum world amplitude during startup conditions นะว่า maximum world amplitude during startup conditions นะจะเป็นอย่างไรนะครับเขาให้ stiffness ของ shaft คือค่า K แล้วก็ external damping ratio 0.1 นะครับให้ค่าต่างๆมาเราก็หาโอเมก้าก่อนโรเทชที่ 1200 rpm ก็ใช้สูตรนะครับได้ 125.66 เรเดียนเปอร์เซ็กต์ครับโอเมก้า n คือความถี่ธรรมชาติก็คือ square root k ส่วน m ก็ได้อันนี้ฟรีที่เรโชก็ r เท่ากับโอเมก้าสูตรโอเมก้า n ก็ได้ออกมาก็ตรงๆ ต่อไปข้อ a จะหา a ใหญ่นะครับ a ใหญ่สูตร 9.39 ก็คือสูตรนี้นะครับก็ใส่ R ใส่เซต้านะครับเซต้าในที่นี้ก็คือ damping ratio 0.1 คือเซต้าใส่ R ใส่เซต้าแล้วก็ใส่ A เล็กก็คือ x ตัว eccentricity 0.1 นะครับก็ใส่เข้าไปใส่ 0.1 เป็นนิ้วก็ได้ A ออกมาเป็นนิ้วเหมือนกันนะครับก็ตอบอันนี้ข้อ B เขาบอก during startup ก็สปีดของโรเตอร์เนี่ยจะต้องผ่าน natural frequency นะครับก็เลยคิดว่าถ้า R เท่ากับ1ก็คือกรณี resonance นั่นเองครับ R เท่ากับ1จะได้ world amplitude เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาจะ shut off หรือว่าเวลาจะ startup เนี่ยมันจะต้องความเร็วมันจะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมันก็จะต้องไปผ่านความถี่ธรรมชาติก็จะเกิดการสั่นเกิดขึ้นก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงสตาร์ทอัพหรือว่าชัตดาวน์นะครับดังนั้นในช่วงสตาร์ทอัพนี่ก็คิด R เท่ากับ1คือ resonance นั่นเองก็เราก็ใช้สมการ E1 เมื่อ R เท่ากับ1เหมือนเดิมก็จะได้ E ใหญ่เท่ากับ 0.5 นิ้วนะเพราะฉะนั้นในช่วง startup ก็จะทำให้เกิด A 0.5 นิ้วนะครับคือการ whirl ของตัวเพลานะส่วนวิธีจะบาลานซ์ก็ไปดูที่เพิ่งพูดไป single plane balance
นะครับต่อไปหัวข้อสุดท้ายของสัปดาห์นี้ 9.6 นะครับ Balancing of Reciprocating Engines คือเครื่องยนต์ที่เราใช้อยู่ในรถโดยทั่วไปนั่นแหละนะครับ Reciprocating ก็หมายถึงการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเป็นแบบเลื่อนนะครับคราวนี้เราจะ Balance มันได้อย่างไรนะก็ขั้นแรกเลย vibration in reciprocating engines เนี่ย arise due to 2 อย่างนะคือการสั่นของเครื่องยนต์เนี่ยเกิดขึ้นจาก2 อย่างเครื่องยนต์ของรถเราเนี่ยแหละนะครับอันแรกคือเกิดจาก periodic variation ของ gas pressure in the cylinder นะครับเวลามันระเบิดดูดอัดระเบิดคายใช่มั้ยเวลามันระเบิดเนี่ยมันก็จะเกิดความดันเกิดขึ้นในกระบอกสูบแล้วมันก็จะดันลูกสูบขึ้นที่ลงขึ้นลงขึ้นไปเรื่อยๆนะลงอันหนึ่งก็ลงก็เลยผลักให้อันนี้ขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคราวนี้ไอตัวเพรสเชอร์เนี่ยมันแวรี่ตามไซเคิลของมันนะครับมันก็จะแวรี่เป็นพีเรียดิกการแวรี่อันนี้ก็เลยทำให้เกิดการสั่นนะครับประการที่2คืออินเนอร์เชียฟอร์สที่เกิดจาก moving parts นั่นเองอินเนอร์เชียฟอร์สที่เกิดจาก moving parts ของเครื่องยนต์นะครับนั้นมาจาก2แหล่งดังนี้นะเราก็จะพิจารณาแต่ละแหล่งนะครับกรณีแรกก่อน 9.6.1 การunbalanced force หรือว่า vibration ที่เกิดจาก fluctuation ของ gas pressure ที่เกิดจาก fluctuation ของ gas pressure ก็ก็ดูจากไดอะแกรมนะครับอันนี้เอามาดู1กระบอกสูบนะ1ลูกสูบใช่มั้ยอันนี้เป็นเพรสเชอร์ข้างในนะครับก็จะมีแรงนะครับจากการขยายตัวของแก๊สนะ expanding gas ก็จะทำให้เกิดแรง Fขึ้นที่ลูกสูบพิสตันนะครับซึ่งก็จะส่งผ่านมายังแคร็ง transmit to the crankshaft through the connecting rod นะครับก่อนอื่นคอมโพเนนต์ทั้งหลายเราก็ทราบแล้วใช่ไหมชิ้นนี้เรียกแคร็งนะครับชิ้นนี้เรียก connecting rodนะครับส่วนชิ้นนี้เรียกพิสตันนะครับชิ้นนี้เรียกอะไรกันลืมตัวนี้เสื้อสูบหรือเปล่าแต่ว่าที่เราทำก็มีอยู่3ส่วนมีพิสตันมี connecting rod แล้วก็มีแคร็งนะครับแคร็งช้างคือตัวนี้ก็จะเป็นไดอะแกรมนะครับแรง F มากระทำกับตัวกับจุด P นี้ครับแล้วก็จะมีนะครับก็มี F ส่วน cos ฟี F ส่วน cos ฟีก็คือแรง F ที่ acting along connecting rod นะครับแล้วก็ F แทนฟีที่เป็น horizontal นะอันนี้ก็แตกออกเป็น F คือตัวนี้นะครับคือ Fสองแนวใช่ไหมแรง F อันนี้ก็แตกออกเป็น2อันนี้ได้นะครับแรงนี้ก็คือ F ส่วนด้วย cos V อันนี้คือ F คูณแทน V นะครับก็จะเป็นแรงที่ F ส่วน cos V ก็จะเป็นแรงที่ส่งมาตาม connecting rod นะครับก็เป็นตามรูปมุมนี้คือมุมฉาก
นะครับมุมนี้มุมฉากมุมนี้มุมเตต้าอันนี้คือก้านอันนี้คือแคร้งตัวนี้ก็เป็นโอลิมปิกรอดก็นะครับก็จะทำให้เกิดทอร์ก MT ที่เป็นตัวโรเทตแคร้งชาร์ปนะครับก็ MT นะครับก็คือ F ส่วน cosฟีคูณด้วยแขนโมเมนต์ก็คือ r cos theta นะเส้นนี้คือ r cos theta แรงลงมาคือ f cos ฟีตัวนี้ไปหมุนแข้งชาร์ปนะครับก็เป็น f cos theta f ส่วน cos ฟีคูณด้วย r cos theta เป็น mt อันนี้คือทอร์คที่ไปครับที่ไปกระทำนะครับคราวนี้ถ้าดูนะครับอันนี้ MT ที่เราหามาได้เนี่ยก็คือทอร์กที่เอาไปหมุนเครื่องนะครับทอร์กที่เอาไปหมุนเครื่องอันนี้คือดูเครื่องสูบเดียวนะทอร์กที่เอาไปหมุนเครื่องนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการจะดูฟอร์สที่ทรานสมิทForce transmitted to the stationary parts of the engine ว่านะเราต้องการจะดูแรงหรือโมเมนต์นะที่กระทำกับส่วนที่อยู่นิ่งของเครื่องยนต์นะครับเราก็ต้องมาดู Force ที่ transmit ไป stationary parts ของ engine มีอะไรบ้างมี4ส่วนด้วยกันก็ดูตามรูป4ก็4แรงนี้นะครับกระทำกับส่วนที่เป็น stationary ก็คืออยู่นิ่งส่วนนี้แหละจะนะเหมือนจะไปทำให้เกิด vibration นะเพราะเครื่องมันเกิดการหมุนเพราะฉะนั้นส่วนแรงหรือทอร์กที่มันกระทำกับส่วน stationary อ่ะมันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดไปเกิดเป็น vibration เราก็ต้องมาออกแบบ k กับ c support ตัวเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น f tan phi f tan phi นะก็ปรากฏว่ามันทำให้เกิดโมเมนต์ f แทน phi f แทน phi เนี่ยระยะห่างคือ h นะครับก็ทำให้เกิดโมเมนต์ก็คือ f h แทน phi นะครับก็คือตัวนี้นี่เอง result แทน torque f h แทน phi ตัวนี้หมายความเขียนใหม่ก็นะครับตรงนี้ก็คือโมเมนต์ที่กระทำกับส่วนที่อยู่นิ่งของเครื่อง fh tan phi เมื่อ h ได้จากเลขาคณิตก็สูตรนี้ดังนั้น mq ก็คือสูตรนี้นะครับตัวนี้ก็คือโมเมนต์ที่เกิดจากแรงที่กระทำกับส่วนที่อยู่นิ่งของเครื่องยนต์ซึ่งมันไปเท่ากับ MT พอดีนะครับมันก็ไม่ได้ด้วยความบังเอิญนะด้วยความจริง MQ เท่ากับ MT นะครับ MT ก็คือสูตรนี้ MT กับ MQ อันเดียวกันนะนั่นก็แสดงว่าโมเมนต์ที่เอาไปหมุนเครื่องเนี่ยนะครับมันก็มีแรงปฏิกิริยาโมเมนต์ปฏิกิริยาของมันคือแรงมาไปหมุนเครื่องมันก็ทำให้เครื่องรถวิ่งไปนะมันก็มีโมเมนต์ที่ทำให้เกิดปฏิกิริยากลับไปก็คือ MQ นะครับเพราะ MQ ก็คือปฏิกิริยาของ MT นั่นแหละนะครับก็ได้เป็นสูตรนี้คราวนี้เนื่องจากว่าแรง F เนี่ยมันเป็น periodic นะครับ gas force F เนี่ย vary with cycle มั้ยcycle with time มันก็จะ vary กับหลายๆอย่างอย่างเช่น number of cycle of engine type of the operating cycle แล้วก็ rotating speed of the engine หมุนด้วยสปีดเท่าไหร่
แต่ก็จะทำให้ force f ตัวเนี้ย vary ไปได้ก็เป็น periodic นะครับซึ่งเราก็เรียนมาแล้วว่าแรงที่เป็น periodic นะจะมีผลที่เกิดการสั่นแบบไหนนะครับก็ทำได้ต่อไปunbalanced force ที่เกิดจาก inertia บ้างนะจำได้ไหม unbalanced มันมีจาก2แหล่งนะครับแหล่งแรกก็พูดไปแล้วนะครับเกิดจาก variation ของ gas force ที่เกิดจาก gas ที่เกิดจาก cycle อันที่2นี่คือ unbalanced ที่เกิดจาก inertia เราก็ทราบว่า inertia มันไม่สมมาตรไงเวลามันเคลื่อนที่ตัวแคลงตัว connecting rod มันก็ทำให้เกิด inertia force เกิดขึ้นได้ตัวนี้ก็จะทำให้เครื่องสั่นเหมือนกันนะครับก็หลักๆแล้วก็ inertia force มาจากไหนบ้างนะครับก็จะมาจากตัว piston acceleration of piston นะครับก็ดูที่รูปตัวที่ 9.15ครับรูป 9.15 ก็ตั้งแกน y ไว้ตามรูปแกน o แกน x นะครับแกน x ชี้ลงแกน y ชี้ทางซ้ายจุด origin คือจุด o อันนี้จุด origin ก็ตรงนี้คือ piston นะครับคือลูกสูบตัวนี้คือเขาเรียกแคลงพินนะครับก็เราก็เวลาคำนวณเนี่ยเราก็จะให้มวลทั้งหลายเนี่ยนะครับไปรวมกันอยู่ที่จุด P กับจุด C นะครับซึ่งเป็นมวลหลักๆของชิ้นส่วนนะพิสตันก็จะหนักไหมตัว connecting rod ก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็จะรวมกับตัวแคร้งรวมมวลอยู่ที่จุด C ดังนั้นเราก็จะพิจารณา inertia force ที่กระทำที่จุด P และที่จุด C นั่นเองนะครับ2อันนี้นี่เราก็เริ่มนะครับคราวนี้เราก็มาดูที่ข้อที่ครับวิวดูที่พิสตันก่อนนะครับจุด P นะครับเราก็จะมาดูความเร่งของพิสตันนะเราก็ต้องหาคราวนี้เนื่องจากจุด P เนี่ยมันเคลื่อนที่เลื่อนในแนวในแกน X นั้นนะครับเราก็จะหา XP นะครับซึ่งถ้าดูตามรูปก็คือ XP ตัวนี้ซึ่งคือโคออร์ดิเนตของพิสตันนะครับที่เวลาใดๆนะก็จะได้จากเลขาคณิตนะครับว่าเป็นสูตรนี้ออกมาจากเลขาคณิตนะก็ได้เป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็จากความสัมพันธ์ทางเลขาคณิตเหมือนกันนะครับก็ได้ตัวนี้เท่ากับอันนี้เท่ากับอันนี้แล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆเลขาคณิตแล้วก็เราก็ดูไปได้นะครับก็จะได้ cos v อันนี้นะดังนั้นก็เลยได้ xp ออกมาเป็นรูปนี้นะก็จะเป็นมี r มี l ใช่ไหมเป็นค่าของที่ r l t นี่คือเวลานะครับก็จะเขียนอยู่ในรูปโอเมก้าโอเมก้านี่ก็คือความเร็วของตัวแคร้งก็คือความเร็วของเครื่องยนต์นี่โอเมก้า rpm นะครับต้องเปลี่ยนเป็นหน่วย si นะอย่าลืมradian per second นะครับก็ xp ออกมานะคราวนี้ก็ใช้การประมาณเนื่องจากว่า square root นี่มันก็เอาไปทำอะไรต่อลำบากก็ประมาณด้วยความสัมพันธ์อันนี้นะประมาณตัวนี้ออกมานะครับก็จะได้ xp ออกมาเป็นรูปสมการนี้นะครับหรือว่าจากอันนี้ก็คืออันนี้เหมือนกันนะครับก็เลยได้ความเร็วและความเร่ง xp. กับ xp. ตามนี้นะครับก็ได้ความเร่งมาแล้วเดี๋ยวก็จะหา inertia force เนี่ยก็หาได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่เราสนใจคือที่แคร้งพินแคร้งพินก็คือที่จุด C นะครับที่จุด C
ก็ทำเหมือนกันจะหาความเร่งของแคร็งพินก็ต้องหาโคดิเนตของมัน xc กับ yc นะครับ xc yc ก็มีสูตรตามนี้นะที่อยู่บนแกน x y แล้วก็ origin ที่จุด o นะครับก็หา xc yc ได้ก็มาดิฟก็จะได้ความเร่งนะครับ inertia force ก็ตรงๆนะ f ในแนวแกน xก็คือ mpxc ดอทดอทบวกด้วย mcxc ดอทดอทนะครับถ้าเป็นในแนวแกน y อันนี้คือการใส่สูตรเข้าไปนะครับถ้าเป็นในแนวแกน y ก็เป็นตัวนี้ fy เท่ากับ mpyp ดอทดอทบวกด้วย mcyc ดอทดอทนะครับแต่เนื่องจาก yp ดอทดอทเป็น0เพราะว่าพิสตันมันเคลื่อนที่ในแนวแกน x อย่างเดียวy p. ศูนย์นะเทอมนี้เป็นศูนย์หายไปก็จะเหลือแต่เทอมเดียวแทนค่าก็ได้นี้นะครับก็จะได้ทั้ง fx และ fy ที่จัดกระทํากับส่วนที่ไม่เคลื่อนที่ของเครื่องยนต์นะครับก็เป็นแรงที่ทําให้เกิดการสั่นมาจากinertia force นั่นเองครับนี่หัวข้อน่าจะสุดท้ายของสัปดาห์นี้คือการบาลานซ์นะครับการบาลานซ์ตัวเครื่องยนต์ครับนะครับอันนี้ถ้าเราดูย้อนกลับไปดู unbalanced force ครับในแนวแกน x นะครับก็คือสูตรนี้ถ้าเป็นในแนวแกน y ก็คือสูตรนี้ครับอันนี้จาก inertia อย่างเดียวครับ inertia force fx ก็คือที่กระทำกับเครื่องยนต์ในแนวแกน x fy ก็คือแรงที่กระทำกับเครื่องยนต์ในแนวแกน y นะครับได้ตาม2สูตรนี้ครับคราวนี้หัวข้อสุดท้าย 9.6.3 ต้องการจะบาลานซ์แรงทั้งสองแรงนี้นะโดยพิจารณา inertia force อย่างเดียวโดยไม่ได้พิจารณาถึงแรงที่เกิดจากแก๊สในหัวข้อแรกอันนี้พิจารณาเฉพาะการบาลานซ์แรงที่เกิดจาก inertia force อย่างเดียวนะครับส่วนที่เกิดจากแก๊สนั้นไม่ได้กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้นะครับงั้นถ้าดูจาก inertia force เนี่ยก็จะมี fx กับ fy ใช่ไหมถ้าเราพิจารณานะก็จะเห็นว่าตัว fx เนี่ยครับจะขึ้นกับ m จะมีเทอมที่เป็น mp กับ mc นะครับส่วนเทอมส่วน fy เนี่ยจะขึ้นกับ mc อย่างเดียวนะครับแต่เนื่องจาก mc เนี่ยคือมวลของแคร็งพินสามารถบาลานซ์ให้หายไปได้นะครับถ้าดูจากรูปนี้อันนี้คือ MP อันนี้คือ MC ใช่ไหมตัว MC เนี่ยถ้าเราดูเครื่องยนต์จะเห็นว่ามันจะมีส่วนตรงข้ามที่มันจะมีก้อนน้ำหนักอยู่นะครับส่วนตรงข้ามนี่จะทำหน้าที่บาลานซ์ MC ออกไปนะครับส่วน MP บาลานซ์ไม่ได้นะครับดังนั้นตัว MC ก็เลยสามารถทำให้เป็นศูนย์ได้นะครับพอ MC เป็นศูนย์ปุ๊บfy ก็เป็น0แต่ว่า fx เนี่ยยังไงก็ไม่0เพราะว่ามันยังเหลือ mp อยู่เสมอไม่สามารถบาลานซ์ไปได้เหมือน mc นะครับ fx ยังมีอยู่เสมอก็เลยเป็นที่มาว่าสำหรับเครื่องยนต์สูบเดียว single cylinder จะไม่บาลานซ์นะครับ it inherently unbalanced นะแต่สำหรับ multi cylinder คือ engine ที่มีหลายสูบเนี่ยIt is possible นะก็คือเป็นไปได้ที่จะ balance some or all of the inertia forces ด้วย proper arrangement ของแครงก็คือการวางมุมการวางสูบนะครับการวางแครงเนี่ยกับจำนวนสูบเนี่ยสามารถที่จะ balance แรงที่เกิดจาก inertia ได้นะครับทีนี้ทำยังไงก็เราก็ดูนะforce balance ครับสิ่งที่เราต้องการทำก็คือ
สมมุติเรามีทั้งหมด n สูบครับ n ใหญ่สูบซึ่งในตัวอย่างเนี่ยก็ให้ n เท่ากับ6ก็มีเครื่องยนต์6สูบนะแต่ที่คือ n ที่ n ใดๆนะก็จะได้ fx ทั้งหมดที่เกิดจากแต่ละสูบคือแต่ละสูบเราหาไปแล้ว fx ก็คือ 9.71 fy ก็คือ 9.73 คราวนี้อันนี้คือสูบเดียวนะครับเราก็เอามาทั้งหมด6สูบก็ได้เป็น summation i เท่ากับ1ถึง n ถ้า n เท่ากับ6นะ fx สูบที่ i นะครับเราต้องการให้แรงเนี่ยบาลานซ์ก็คือให้มันเท่ากับ0ซัมกันแล้วเท่ากับ0นะครับ fy ก็เหมือนกันต้องการให้ซัมกันแล้วเท่ากับ0นะครับคราวนี้ก็จะมีว่าตัว axial displacement แล้วก็ angular orientation เนี่ยจาก first cylinder อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการโซลเราต้องการโซลหา alpha i กับ alpha i อย่างเดียวกันนะครับเราต้องการจะโซลหาคือเราต้องการจะโซลหามุมนะครับแล้วก็สองค่านี้เลยเอาอัลฟา i กับ l i นะครับก็อัลฟา i ก็คือมุมนะครับ angular orientation ของ i cylinder ที่สัมผัสกับ first cylinder นะครับงั้นอันนี้สำคัญตัวอัลฟานี่คือ angular orientation คือหนังสือเขาเขียนผิดเล็กน้อยนะ axial displacement เนี่ยคือนะครับกับ angular orientation angular นี่คืออัลฟา axial displacement นี่คือตัว l หนังสือเขียนสลับกันนะครับก็เราก็ต้องการจะโซลหาอัลฟา i กับ l i นะครับคือต้องหา l i เนี่ยกับตัวอัลฟา iเพื่อที่จะทำให้ force balance เนี่ยเป็นจริงก็คือ summation เท่ากับ0นะครับเมื่อ alpha คือการเรียงของแคร้งมุมการเรียงที่สัมผัสกับ first cylinder นะครับตัว li ก็คือ axial displacement ที่สัมผัสกับ first cylinder เหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็นะได้ force balance มาแล้วอันนี้ fx ของซิลินเดอร์ i เนี่ยก็คือสมการที่ที่3จุดไม่ที่9จุดเท่าไหร่นะครับนะครับ fx ก็มาจาก 9.71 fy ก็มาจาก 9.73 นะครับ fx 9.71 จะเห็นว่ามันเสริมเพิ่มเข้าไปก็คือเพิ่มตัวอัลฟา i เข้าไปครับตัวนี้ก็เพิ่มตัวอัลฟา i เข้าไปก็คือในแต่ละซิลินเดอร์ i เนี่ยตัวเฟสมันจะบวกเพิ่มอัลฟา i เข้าไปนะครับ fy ก็เหมือนกันโอเมก้า t ก็บวกอัลฟา i เข้าไปก็แทน2อันนี้เข้าไปใน2อันนี้นะครับก็จะได้ force balance อันนี้คือตัวอย่าง l ทั้งหลายอันนี้คือสูบที่1อันนี้คือมุมอัลฟา6อัลฟา3อัลฟา2อัลฟา5อัลฟา4ไปเรื่อยๆนับแบบนี้นะครับแกน x แกน y แล้วก็แกน z ชี้เข้ากระดานนะครับอันนี้แกน x แกน z ใช่มั้ยแล้วก็ y พุ่งเข้าหาเรานะครับอันนี้คือ6สูบก็มี l ต่างๆเป็นระยะนะครับแล้วก็อัลฟาก็เป็นมุมนับอย่างนี้นะก็แทนค่าเข้าไปก็จะทำให้เกิดสมการ7879ออกมานะครับ7879หลังจากนั้นก็คิดโมเมนต์บ้างนะครับก็ถ้าดูตามรูปนี่ซิลินเดอร์1นี่ซิลินเดอร์ i นะครับนี่แกน x แกน y แกน z
นะก็สำหรับซิลินเดอร์ i ใดๆเนี่ยก็จะมี fx กับ fy ใช่ไหมก็จะทำให้เกิดโมเมนต์รอบคิดรอบซิลินเดอร์หนึ่งระยะ li นะครับก็เลยจะได้เป็น my นี่หนังสือเขียนผิดนะ my คือรอบแกน y เนี่ยเท่ากับ summation ของ fxi คูณ li นะครับ summation จาก2ถึง n นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็เป็น mx ก็ summation 2ถึง n fy คูณด้วย li นะครับก็เป็นสมการเป็นโมเมนต์นี้พอโมเมนต์เสร็จปุ๊บก็จะได้3สมการนะครับก็จากสมการเหล่านี้เนี่ยก็สามารถมาหามุมอัลฟานะครับแล้วก็การจัดวางสามารถมาหามุมอัลฟาแล้วก็การจัดวางเอลเพื่อทำให้แรงที่เกิดจากตัวอินเทอร์เชียร์เนี่ยมัน completely balance ไปได้นะก็เป็นการบาลานซ์เครื่องยนต์เป็นการออกแบบเครื่องยนต์พวกหลายสูตรก็ออกแบบแบบนี้นะครับจบแล้วนะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวต่อ